ส่งที่โดเรมอนประจำกลุ่มของตนสวัสดีครับคุณกรวิทย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีคุณปิ๊กมี่สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวหลังสอบเสร็จเดี๋ยวจะมีการเคลียร์ห้องนิดนึงว่าจะเคลียร์นักศึกษาห้อง1กับ2ที่ไม่เคยเห็นตัวกันมาเป็นเวลา4เดือนกว่าจะเคลียร์ไปห้อง3แล้วก็จะเชิญนักศึกษาห้อง3ที่เรียนประจำบ้างไม่จอยจำบ้างเรียกว่าเคยเห็นหน้ากันอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็จะขยายเข้ามาอยู่ห้อง1กับห้อง2แทนแล้วเดี๋ยวก็จะเหลือห้องเรียนจบอยู่2ห้องพอแล้วนะเพราะว่ารวมๆละ500กว่า2ห้องพอสบายๆนะครับแล้วก็ห้อง3ก็เอาไว้ฟังย้อนหลังนะครับนอกจากใครที่อยู่ห้อง3อยากจะเรียนสดอยากจะฟังสดก็แจ้งมาว่ามีฟังอยู่บ้างแต่ฟังย้อนหลังอะไรเงี้ยอยากจะเข้ามาฟังสดก็จะพาเข้ามาใหม่นะครับสวัสดีคุณณัฐพันธ์คุณเพียงเดือนคุณเล็กคุณอัจฉราคุณแมวชอบทิพย์คุณเขมรินทร์สวัสดีครับว่าไงครับเมื่อกี้ห้องสามใครถามอะไรเหรออาจารย์ท้าข้อสอบข้อสิบข้อไม่ยากมียากสักข้อหนึ่งสองข้ออย่างมากละต้องใช้วิเคราะห์หน่อยที่เหลือเปิดหนังสือมีหมดเลยอาจารย์25ข้อจะเฉลยไหมยี่ห้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่างทำเฉลยให้สวัสดีคุณโบว่าคุณพันชัยสาธุค่ะว่าไงคุณจุ๋มข้าวกลับไปเรียนค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์จุ๋มนี่จะต้องทำยังไงอ๋อไม่เป็นไรคุณอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวแอดมินเขาจะเชิญคุณเข้าไปเองเขาจะย้ายคุณเข้าไปห้องสองหรือห้องหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนนะจ้าสวัสดีครับคุณมนตรีสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณแอนคุณเคมคุณรีคุณตุ๊กติ๊กคุณกันดาคุณสุรชัยคุณพัดสวัสดีคุณพรชัยสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีไปแล้วเนี่ยครับพอได้ย้อนหลังมันมีทุกห้องให้อยู่แล้วล่ะย้อนหลังมีให้ทุกห้องอยู่แล้วสำหรับคนที่มีเวลาเข้าเรียนสดอ่ะก็จะลดเหลือ2ห้องพอนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้า3ห้องเท่าไหร่นะพันครับสวัสดีครับ3ห้องก็ประมาณ1,000เกือบ 1,300 คนน่ะนะครับเกือบ 1,300 คนน่ะมีคนเรียนประมาณ500กว่าเองแล้วก็ไม่ได้เข้าเรียนอีก800เนี่ยฟังซ้ำได้มีให้ฟังซ้ำอยู่ละสวัสดีครับคุณนี้คุณหน่อยโชว์คุณหน่อยธรรมดาสวัสดีคุณน้ำมันครับคุณน้ำอ้อยคุณเชอรี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณภาคภูมิคุณจิตราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมบัติคุณเบนจ้าคุณเดชาวุฒิคุณเล็กพัดโอ้มากันเยอะคุณเล็บเล่คุณทุ่งใหญ่คุณสมบูรณ์คุณอมพรคุณการกมลสวัสดีครับคุณอภิวันสวัสดีครับสวัสดีคุณอ้วนสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวีดัตค่ะอาจารย์สวีดัตภาคค่ำสวัสดีคุณครบหมดแล้วเนาะโอ้โหห้องหนึ่งเยอะสวัสดีคุณใหม่คุณสาธุสาน้ำมันการท่านครับคุณจิตติมาคุณแป้งคุณนวลคุณเข็มยาดาคุณแหลมคุณมนตรีโอ้มนตรีมีชื่อซ้ำสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะท่านอาจารย์คุณสิริรัตน์คุณจีราพรว่าไงคุณอ้วนมีอะไรถามเพิ่มอาจารย์สวัสดีครับโอเคได้เวลาพอสมควรละสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับได้เวลาเรียนแล้วนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณดาจันก่อนจะเรียนนะแอบกระซิบเมื่อวานนี้วันอาทิตย์เห็นถึงความลำเอียงสวัสดีครับคุณรุ่งวิภาเห็นถึงความ
ความลำเอียงของเราเองฮะความลำเอียงเรื่องอะไรทราบไหมหลังจากสอนเลิกนะคะก็ไปเปิดดูก๊อป LPGA ของไทยแหมเชียร์ให้สาวไทยได้แชมป์ให้สาวไทยได้แชมป์อันนี้เขาเรียกว่าแชมป์ทางคตินะลำเอียง ลำเอียงเพราะรักคนไทยด้วยกันอยากให้คนไทยได้แชมป์นะครับ แล้วก็ได้แชมป์จริงๆนะรู้สึกจะได้ที่1 2 3เลยเรียงกันเลยนะคะ3สาวสาธุครับนี่เราบอกเห็นสภาวะธรรมความลำเอียงของเราของจิตเราก็เอามาแสดงให้เห็นว่าจะทำใจให้เป็นกลางโอ้ต่างชาติได้แชมป์ก็ไม่เป็นไรแหมรู้สึกมันใจมันก็ยังเชียร์สาวไทยอยู่ดีแหละนะครับอ่ะสาธุครับขอเชิญสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเลยนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโอภะคะวตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมัตตุรัตนติสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบนมัสการพระคุณเจ้าผู้เข้าร่วมฟังธรรมทุกรูปครับสวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านนะคะตอนนี้ฤาษีก็ถึงช่วงท้ายๆแล้วนะครับก็ขอให้ยังมีความฉันทะความตั้งใจในการเรียนอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นต้องคอยปลุกตัวเองอยู่เสมอว่าอภิธรรมแม้จะไม่ใช่ของง่ายแต่มันก็ไม่ยากเกินความรู้ของเรานะไม่ยากเกินความสามารถของเราที่เราจะเรียนได้นะครับก็ขอให้มีความเพียรนะอย่าท้อถอยนะครับไม่จำเป็นอย่าหยุดถ้าจำเป็นต้องหยุดก็ขอให้ไปทบทวนนะครับทบทวนทำความเข้าใจเพราะว่าเรื่องมันต่อๆกันอยู่ถ้าเราหยุดแล้วเราไม่ทบทวนมันพอเริ่มฟังไอ้ตอนต่อไปมันก็ตามไม่ทันไม่รู้เรื่องแล้วก็จะรู้สึกว่าอ้ายมันยากมันไม่ทันแล้วฟังไม่รู้เรื่องเราเลิกดีกว่านั้นนะครับจะเสียดายเดี๋ยวจะเสียท่าตัวมารนะครับเสียท่ากิเลสมารจะมาชวนเราเลิกเรียนซะเปล่าๆนะครับก็ขอให้ท่านนักศึกษาที่เหลือนี่แหละตั้งใจเรียนนี้กันไปจนจบเรื่องรูปปรมัตถ์ให้ได้เลยนะ อย่าท้อแท้แต่ส่วนใหญ่ก็ยังห่วงๆเหมือนกันว่านักศึกษาเวลาจะเข้าเรียนค่อนข้างพร้อมเพรียงกันประมาณ2ทุ่มกว่าไปแล้วนะครับฉะนั้นช่วงบรรยายต้นๆเนี่ยนักศึกษาที่มาทีหลังก็จะไม่ได้เรียนไม่ได้ฟังนะครับพอไม่ได้ฟังก็จะตามกันไม่ปฏิปต่อถ้ามีความเพียรในการไปฟังทบทวนก็ยังโอเคนะแต่ถ้าขาดความเพียรฟังทบทวนเดี๋ยวเรียนไปเรียนมาเสร็จกิเลสมารอีกนะครับก็ขอให้สู้ๆนะครับเราได้มีโอกาสเรียนแล้วเราต้องสู้กับกิเลสเอาชนะกิเลสมารให้ได้นะครับเอาปัญญานี่แหละเรียนค่อยเข้าใจนะครับปัญญานี่แหละมาสู้กับเขาเอาละวันนี้เรื่องของเจตสิกนะครับต่อจากครั้งที่แล้วเราเรียนไปแล้วสุภณะเจตสิก7ดวงศรัทธาคู่สติหิริคู่อดอโลภะคู่อโทสะนะคู่แล้วก็ตัตตระมัชชัตตานะครับก็ทั้งหมด7ดวงไปแล้วเป็นฝ่ายดีหมดเลยนะครับทำให้เรามีศรัทธานะครับเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเลื่อมใสในสิ่งที่ควรเลื่อมใสนะครับศรัทธานี้จะทำให้เราไม่ตกไปในเรื่องของความงมงายในสิ่งที่ไม่เป็นเหตุผลนะครับเรามีสติสามารถระลึกได้ในคำอันเป็นกุศลสามารถยับยั้งอกุศลที่กำลังจะเกิดไม่ให้เกิดได้นะครับจะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งควรอะไรเป็นสิ่งไม่ควรนะครับอันนี้เขาเรียกลักษณะของสติหิริทำให้เราละอายต่อความชั่วละอายต่อบาปทุจริตสายโอตัปปะทำให้เราเกิดความเกรงกลัวต่อบาปทุจริตทั้งหลายโดยเฉพาะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับที่โอตตัปปะ
เป็นประโยชน์กับเราก็คือความกลัวภัยในอบายภูมินะครับเพราะว่าคนที่ขาดอุตตปะเนี่ยมักจะเป็นเหตุให้ทำชั่วได้อย่างรุนแรงแล้วก็เป็นเหตุให้ได้ไปเกิดในอบายภูมิอีกเรื่อยๆนะครับนานๆได้ขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งก็ขอให้เรารักษาความดีนะครับรักษาอุตตปะของความเป็นมนุษย์ของเราให้ยืนยงมีกำลังไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้ต่อไปก็ได้เกิดสุคติได้เจริญกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปจนเข้าสู่มรรคผลนิพพานกันแหละนะครับแล้วก็อโลภะนะครับทำให้เราบรรเทาความโลภนะครับทำให้เราเป็นคนมักน้อยสันโดษอโทสะทำให้เราเป็นคนใจเย็นมีขันตินะครับแล้วก็มีการรู้จักให้อภัยนะฮะต่อผู้ที่ทำผิดนะครับโดยเพราะบางทีคนทำผิดซ้ำๆซากๆจนเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือนอีกก็ยังทำก็เบ็ดเสร็จก็บอกอ้าวทำผิดผิดกฎอีกแล้วนะครับขอลบออกจากกลุ่มไปนะครับก็มังง้อหลังห้องโอ้ผมหวังดีนะอย่างงู้นอย่างนี้บอกหวังดีก็ส่วนหวังดีกฎก็ส่วนกฎนะฮะไอ้หวังดีแล้วผิดกฎมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องดังนั้นคุณต้องทำตามกฎนะครับและคุณไม่มีสิทธิ์จะไปโพสอะไรในโน้ตของห้องด้วยโน้ตในห้องคุณสันแอดมินเป็นคนจัดการคนเดียวนะครับดังนั้นคุณโพสเข้าไปในเรื่องที่ไม่ถูกต้องด้วยในเรื่องที่ไม่ควรด้วยงั้นขออนุญาตผมกลับมาลบข้อความในโน้ตแล้วกันแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะไม่ทำผิดกฎแล้วโอเคนะก็ให้โอกาสเนาะไม่เป็นไรดังนั้นตัวอโทสะนะครับเป็นชื่อของเมตตาชื่อของขันติชื่อของการให้อภัยทานซึ่งอบรมมากๆนะครับเราจะได้เป็นคนใจเย็นไม่โกรธคนง่ายแล้วก็ตัตตระมัชฌตตาทำให้เราเป็นกลางในอารมณ์ทั้งหลายไม่ยิ่งไม่หย่อนไม่ลำเอียงไม่เข้าข้างอะไรต่างๆนะครับแต่เผลอๆก็มีบ้างเหมือนกันนะที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเข้าข้างคนไทยด้วยกันนิดหน่อยนะครับวันนี้มาขึ้นกลุ่มของยุคนละธรรมจริงๆ6คู่ก็คือ6ดวงนั่นแหละนะครับแต่ว่าท่านจับมาแยกนะว่ามันมีกายะปัสสัทธิจิตตะปัสสัทธิเจตสิกเป็นต้นนะครับก่อนที่จะเรียนมาทำความเข้าใจคำว่ายุคนก่อนยุคนแปลว่าคู่นะครับยุคละหรือยุคนแปลว่าคู่ๆดังนั้นยุคนธรรมก็แปลว่าธรรมที่เกิดเป็นคู่ๆดังนั้นแต่ละคู่จะมีกายะกับจิตตะนะครับมีตัวกายะกับจิตตะ กายะในที่นี้ไม่ได้แปลว่าร่างกายแต่อย่างใดนะครับเขาว่ากรรมกายมีความหมายหลายอย่างมากเลยนะครับในที่นี้คำว่ากายหมายถึงกองกายในที่นี้หมายถึงกองกองนี้หมายถึงอะไรท่านบอกเป็นกองของเจตสิกขันธ์3นะครับกองของเจตสิกขันธ์3สมาชิกบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักว่าไอ้เจตสิกขันธ์3มันคืออะไรเพราะเพิ่งเรียนเจตสิกนะครับเอามาแยกเป็นขันธ์ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยนะก็บอกอ่ะมาอธิบายอีกทีแล้วกันท่านบอกว่าในสภาวะธรรมทั้งหลายนะครับที่เป็นสังคตธรรมนี่แหละนะครับท่านบอกว่าแบ่งเป็นสังคตธรรมแปลว่าธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งได้แก่รูปนามนี่นะครับท่านแบ่งเป็น5ขันธ์ขันก็แปลว่ากองอีกแหละนะครับกายะก็แปลว่ากองนะครับมันเป็นศัพท์คนละคำกันแต่ความหมายเหมือนกันค่ะท่านบอกว่ารูปนามเนี่ยมาแบ่งเป็น5ขันนะครับแบ่งเป็นรูปขันหนึ่งขันนะครับรูปขันหนึ่งขันก็คือกองของรูปธรรมทั้งหลายนะครับที่เราจะได้เรียนต่อจากเรื่องเจตสิกนี่แหละนะครับรูปก็เรียนไม่ยากเท่าไหร่มีแค่28รูปแค่นั้นเอง28ประเภทนะครับคุณพักภูมิเลยปิดไมค์ปรับ20บาทปีก็ไม่ได้หลอดปีก็ให้ยาไว้กินนี่แค่แค่นั้นคุณพักภูมิคุณพักภูมิคุณพักภูมิจะเรียนหรือจะคุยคุณพักภูมิจะเรียนหรือจะคุยครับอาจา
ารย์ปรับ20บาทนะครับเดี๋ยวจ่ายด้วยอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็ไปเปิดไมค์แล้วก็คุยกันใหญ่เลยเสียสมาธิการบรรยายหมดเลยนะคะโอเคเนี่ยมีให้ปรับได้ทุกเล่นฮะอันนี้กลับมานะครับกองของรูปนะครับมีทั้ง20ถึงมากถึง28ประเภทน่ะเราจะได้เรียนรายละเอียดในปริเชตต่อไปจากเจเดสิกนี้แหละนะครับแหมพอบอกจะปรับออกจากกลุ่มไปเลยนะคุณภาคภูมินะซึ่งเรื่องของรูปนี่นะครับถามว่ายากไหมจริงๆก็ไม่ยากนะครับจริงๆก็ไม่ยากแต่ว่าคนที่จะเรียนรูปให้เข้าใจเนี่ยน้อยมากเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาการเรียนไม่ค่อยพอแต่ของเราไม่ต้องห่วงนะเวลาเราสบายๆเราเรียนเต็มที่เลยนะครับเราค่อยๆไปเอาความเข้าใจเยอะๆโดยเพราะแบบฝึกหัดเรื่องรูปมีประมาณ150ข้อเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆมาทำกันรับรองนะทำแบบฝึกหัดได้แตกฉานแน่นอนนะครับแต่รูป28เรียกว่ารูปประขันเพราะเป็นกองของรูป28ชนิดนะครับส่วนจิตเจตสิกท่านนำแยกออกเป็นนามขันธ์4ขันธ์นะครับเป็นนามขันธ์4ขันธ์นะครับก็คือจิตเนี่ยรวมกันก็เรียกว่าวิญญาณขันธ์เป็นกองของจิตเลยเรียกว่ากองของวิญญาณนั่นแหละนะครับเพราะว่าจิตเนี่ยเมื่อแบ่งตามประเภทที่ถูกปรุงแต่งแล้วมีมากถึง89หรือ121ชนิดเนี่ยก็เลยเรียกว่าเป็นกองของจิตนะครับหรือกองของวิญญาณขันธ์นี่แหละนะครับก็ได้2ขันธ์แล้วนะรูปขันธ์กับวิญญาณขันธ์ส่วนเจตสิกทั้ง12ดวงเนี่ยท่านเอามาแบ่งเป็น3ขันธ์หรือ3กองนะครับขันธ์ที่1เรียกว่าเวทนาขันธ์องค์ธรรมก็คือเวทนาเจตสิกนั่นแหละกองที่2เรียกว่าสัญญาขันธ์องค์ธรรมก็คือสัญญาเจตสิกนั่นแหละแล้วก็เจตสิกอีก50ดวงที่นอกจากเวทนาและสัญญานะครับเรียกว่าสังขารขันธ์50ดวงเรียกว่าสังขารขันธ์นะครับดังนั้นเจตสิกจึงมีทั้งหมด3ขันธ์นะครับ3ขันธ์ส่วนบางท่านถามว่าแล้วทำไมเวทนากับสัญญาเป็นกองนะครับทั้งที่มีเจตสิกดวงเดียวท่านบอกว่าไอ้เจตสิกดวงเดียวก็จริงนะแต่มันมีสภาพทำร้ายประเภทอยู่ในเจตสิกดวงเดียวนะครับเช่นเวทนานะครับมีถึง5ประเภทก็คือสุขกายทุกกายโสมนัสโทมนัสอุเบกขานะครับถ้าจะแยกเป็นเวทนาที่อิงอามิตรไม่อิงอามิตรอีกโอ้เยอะแยะเลยนะครับดังนั้นเวทนามีหลายประเภทมากในเจตสิกดวงเดียวก็เลยจัดเป็นกองของเวทนาเรียกว่าเวทนาขันธ์สัญญาทำหน้าที่จดจำทำเครื่องหมายจดจำอารมณ์ก็มีหน้าที่เยอะกว่าเวทนาอีกนะครับก็คือสัญญาจะต้องจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผดถับพารมจำธรรมารมทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตการวิมุตติโอเยอะแยะไปหมดเลยนะครับดังนั้นสัญญาเจตสิกดวงเดียวก็มีหน้าที่เยอะมากนะครับก็จัดกองสัญญาขันขึ้นมาอีกหนึ่งขันฉะนั้นเราก็เลยได้เจตสิกสามขันนะครับก็คือเวทนาขันสัญญาขันแล้วก็สังขารขันนะครับบวกกับจิตก็เป็นวิญญาณขันก็เรียกว่านามขันสี่ดังนั้นนามขันสี่นะครับแบ่งแยกออกมาได้ทั้งหมดนะครับได้เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันแล้วก็รูปก็เป็นรูปขันอ้าวทีนี้เรารู้ความเป็นมาแล้วก็กลับมาทำความเข้าใจคำว่าปัสสัทธิจิตตปัสสัทธิคำว่ากายะคำแรกหมายถึงกองของเจตสิกขันธ์3นะฮะกองของเจตสิกขันธ์3ส่วนจิตตปัสสัทธิหมายถึงกองของจิตนะครับหมายถึงตัวของจิตนี่แหละนะครับดังนั้นเราจะแบ่งเจตสิกเป็น2ซีกซีกกายะก็จะทำหน้าที่เจตสิกดวงนั้นกลุ่มดวงนั้นจะทำหน้าที่ปรุงแต่งเจตสิกที่เกิดร่วมกับตนส่วนจิตตะนะครับจิตตะหมายถึงเจตสิกที่จะทำหน้าที่ปรุงแต่งจิตที่เกิดพร้อมกับตนนะครับก็คือพูดง่ายๆแบ่งหน้าที่กันนะครับฝ่ายหนึ่งก็ไปปรุงแต่งจิตที่เป็นหัวหน้าอีกฝ่ายหนึ่ง
ก็ไปปรุงแต่งเจตสิกที่เป็นลูกน้องนะครับก็เรียกว่าแยกกันนะครับแยกกันปรุงแต่งหัวหน้ากับลูกน้องหัวหน้าคือจิตลูกน้องคือเจตสิกพอเข้าใจนะครับเข้าละทีนี้ยุคคุณธรรมมี6คู่นะครับยุคคุณธรรมเหล่านี้มีประโยชน์กับเรามากเลยนะครับก็คือคู่แรกนะมีกายปัสสัทธิเจตสิกดวงหนึ่งอยู่ทางซ้ายจิตตปัสสัทธิเจตสิกดวงหนึ่งอยู่ทางขวานะครับก็ท่านนักศึกษาก็ไปดูหน้าห้องนะครับที่คุณสันส่งเข้ามานะครับเป็นผังโสภณะเจตสิก25ดวงนี่แหละเห็นว่าซีขวาเนี่ยเป็นคู่นะครับคู่อยู่6คู่มาดูคู่แรกนะครับกับสัทธิเจตสิกเป็นธรรมชาติที่ทำความสงบให้กับเจตสิก3มีเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์ในการงานอันเป็นกุศลทั้งหลายนะครับส่วนจิตตปัสสัทธิเจตสิกเป็นธรรมชาติที่ทำความสงบให้แก่จิตที่เป็นวิญญาณขันธ์ในการงานอันเป็นกุศลทั้งหลายนะครับก็เรียกว่ามีการทำงานร่วมกันไปนะครับก็มีการทำงานร่วมกันระหว่างนะกายปัสสัทธิเจตสิกกับจิตตปัสสัทธิเจตสิกนะครับฝ่ายหนึ่งก็ทำให้ทำให้จิตสงบนะครับก็คือวิญญาณขันธ์นั่นแหละสงบยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูลักษณะที่จตุกะของเขานะครับว่ากายปัสสัทธิจิตตปัสสัทธินี่นะครับมีการทำให้จิตและเจตสิกสงบจากความเร่าร้อนสงบจากความฟุ้งซ่านนะครับมีการกำจัดความเร่าร้อนและความฟุ้งซ่านของจิตและเจตสิกเป็นกิจนะครับและก็มีความเยือกเย็นไม่ดิ้นรนเป็นผลปรากฏนะครับแล้วก็มีจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนะครับและนั้นเราจะเห็นได้ว่าขณะใดที่จิตเราเป็นกุศลเนี่ยจิตเราจะมีความสงบเยือกเย็นไม่เร่าร้อนไม่ฟุ้งซ่านดังนั้นปัจจิเนี่ยท่านบอกว่าเป็นตัวองค์ประกอบให้เกิดสมาธิเลยนะครับเพราะว่าถ้าปัจจิไม่เกิดสมาธิเกิดยากนะครับเพราะว่ามัวแต่ดิ้นรนมัวแต่ฟุ้งซ่านสมาธิก็เกิดยากนะครับดังนั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าโอ้โหถอนใจเลยเหรอพระพุทธองค์ตัดไว้ว่าพระทรงประสงค์เอาเจตสิกขันธ์3ว่าเป็นกายและทรงประสงค์เอาวิญญาณขันธ์ว่าเป็นจิตนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงความหมายที่แสดงไปแล้วอธิบายไปแล้วนั่นแหละดังนั้นธรรมชาติที่เชื่อว่าปัจสัทธิว่าเป็นเหตุให้ทำเหล่านั้นน่ะคือนามขันธ์4สงบจากความกระวนกระวายสงบจากความเร่าร้อนสงบจากความฟุ้งซ่านเข้าถึงความปลอดโปร่งนะครับปลอดโปร่งกายปัสสัทธิและจิตตปัสสัทธิเจตสิกทั้ง2ดวงนี้จึงประกอบกับโสภณะจิตเท่านั้นนะครับและปัสสัทธิเจตสิกแม้จะประกอบกับโสภณะจิตทั้ง59หรือ91ดวงก็จริงแต่ย่อมยังความสงบในชั้นตั้งแต่กามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรนะครับแล้วก็เข้าถึงความเป็นปัจจิสัมโพชฌงค์นะทำให้มีความแตกต่างกันไปในความสงบระดับต่างๆกันนะครับก็คือเช่นกามาวจรเนี่ยก็มีความสงบจากความฟุ้งซ่านสงบจากความดิ้นรนต่างๆนิดหน่อยไม่เยอะมากนะครับเผลอเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็เกิดความดิ้นรนกระเสือกกระสนได้อีกนะครับแต่ว่าถ้าระดับรูปาวจรอรูปาวจรเนี่ยปัจจิเขาจะมีกำลังมากนะครับกำลังมากก็คือทำให้เข้าไปสงบ
แล้วก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิตั้งมั่นในอารมณ์กรรมฐานของตนได้อย่างมากนะครับคือปัจจัตติสัมโพชฌงค์เนี่ยเป็นความสงบขณะที่กำลังเจริญวิปัสสนาใกล้สู่อริยมรรคตอนนั้นจะมีความสงบมากนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของปัจจัตติคู่แรกนะครับทำให้เราเกิดความสงบนั้นสังเกตนะครับตอนไหนที่จิตเราเป็นกุศลมันมีความสงบอย่างนั้นก็สงบจากอกุศลชั่วขณะสั้นๆนะครับแล้วก็ทำให้จิตเราเยือกเย็นผ่องใสขณะนั้นคู่ที่สองชื่อว่ากายะละหุตาเจตสิกกับจิตตะละหุตาเจตสิกนะครับคำว่าละหุตาแปลว่าเบานะครับว่าเบานะถามว่าเบาหมายถึงอะไรเบาหมายถึงไม่หนักนะครับไม่หนักก็เลยเบานะครับดังนั้นกายะละหุตาเจตสิกเป็นธรรมชาติที่ทำความเบาให้แก่เจตสามนะครับก็คือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์ตามที่แสดงไปแล้วในการงานอันเป็นกุศลก็ทำให้เจตสิกที่เกิดร่วมกันเนี่ยมีความเบาส่วนจิตตาละหุตาเจตสิกก็ จิตตาละหุตาเจตสิกเป็นธรรมชาติที่ทำความเบาให้กับจิตที่เป็นวิญญาณขันธ์ก็ทำนะครับฝ่ายหนึ่งดวงหนึ่งก็ปรุงแต่งเจตสิกให้เกิดความเบาดวงหนึ่งก็ไปปรุงแต่งจิตวิญญาณขันธ์ให้เกิดความเบานะครับในการงานอันเป็นกุศลมาดูลัคนาที่จตุกะเขานะครับท่านบอกว่าทั้งกายะละหุตาและจิตตะละหุตาเจตสิกนี้แหละมีการทำให้จิตและเจตสิกบรรเทาจากความหนักเป็นลักษณะนะครับบรรเทาจากความหนักเป็นลักษณะนะครับมีการกำจัดความหนักของจิตและเจตสิกเป็นกิจมีความไม่หนักของจิตและเจตสิกเป็นผลปรากฏแล้วก็มีจิตเจตสิกที่เกิดร่วมน่ะนะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนะครับทีนี้บางคนก็บอกว่าจิตเป็นนามธรรมมันจะหนักได้ยังไงนะครับก็ตอนนั้นบอกว่าจิตเกิดดับรวดเร็วครับเร็วกว่ารูปเลยเพราะว่ารูปมันมีน้ำหนักของมหาภูตรูปแต่จิตอะไม่มีน้ำหนักแล้วจิตมันจะมีความหนักได้ยังไงคำว่าหนักความหนักของจิตเจตสิกในที่นี้เป็นโวหารนะครับหมายถึงอาการหนักอาการตื้อๆของจิตเจตสิกนี่แหละนะครับดังนั้นเนี่ยท่านบอกว่าขณะใดที่มีถีนมิทธะเจตสิกมาเข้ามาประกอบกับจิตเมื่อไหร่จิตเราจะรู้สึกมันหนักอึ้งนะครับมีความหนักมีความตื้อๆอยากจะท้อถอยจากอารมณ์ที่กำลังประสบอยู่นั้นนะครับแต่ขณะใดที่จิตเราเป็นกุศลน่ะจิตของเราจะมีความรู้สึกว่าโปร่งเบานะครับเรารู้สึกโปร่งเบาสบายไม่หนักนะครับอันนี้คืออาการของละหุตาเจตสิกนะครับปัจจัตติทำให้จิตเจตสิกของเราสงบนะครับละหุตาทำให้จิตเจตสิกของเราโปร่งเบาสบายไม่หนักนะครับอันนี้ลักษณะของลัทธิคนธรรมคู่ที่สองนะครับดังนั้นกายะละหุตาและจิตตะละหุตาเจตสิกทั้งสองดวงนี้จึงหมายถึงอาการแห่งภาวะที่เบานะฮะภาวะที่เบาก็เลยชื่อว่าละหุตาและความเบานี้มีความหมายว่าธรรมเหล่านี้เปลี่ยนไปได้เร็วนะครับเขาเรียกว่าละหุปรินามตาคือสามารถเป็นไปได้โดยฉับพลันนะครับปฏิเสธความหนักคือสภาวะที่ไม่เป็นภาระหนักนะครับแล้วก็มีความไม่กระด้างเพราะไม่มีกิเลสภาระเข้ามาประกอบและแก่ไม่มีถีนมิทธะนั่นแหละดังนั้นกายะละหุตาเจตสิกและจิตตาละหุตาเจตสิกจึงเป็นอาการที่เบาของเจตสิกขันธ์3และวิญญาณขันธ์ก็รวมกันเป็นนามขันธ์4นั่นแหละนะครับก็สื่อในโสภณะจิตทั้ง59หรือ91ดวงนะครับดังนั้นขณะใดที่จิตเราเป็นโสภณะนะครับนอกจากสงบไม่รุ่มร้อนไม่กระวนกระวายไม่ฟุ้งซ่านยังมีความโปร่งเบาสบายด้วยคู่ที่3นะคู่ที่3กายมุทุตาเจตสิกและจิตตมุทุตาเจตสิกนะครับท่านบอกกายมุทุตาเจตสิกคือธรรมชาติที่ทำความอ่อน
ให้กับเจตสิกขันธ์3ก็คือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ในการงานอันเป็นกุศลเหมือนเดิมนะส่วนจิตตมุทุตาเจสิกคือธรรมชาติที่ทำความอ่อนให้แก่จิตที่เป็นวิญญาณขันธ์ในการงานอันเป็นกุศลนะครับดังนั้นมาดูลักษณะที่จตุกะของเจสิก2ดวงนี้นะครับทั้งกายมุทุตาและจิตตมุทุตานะครับว่าเขาอ่อนนี่อ่อนยังไงถ้าบอกว่ามีการทำให้จิตและเจตสิกสงบจากความกระด้างแม่ยังไม่ได้กินเลยนะมันมีอยู่ในนั้นอาหารดูดีๆยังไม่กินเลยเหรอลูกย่างกินหมดนะคุณเอ๋อ้าวนั้นมุทุตาเจตสิกทำให้จิตเจตสิกสงบจากความกระด้างเป็นลักษณะนะครับมีการกำจัดความกระด้างของจิตและเจสิกเป็นกิจมีความไม่โกรธไม่อาฆาตเป็นผลปรากฏแล้วก็มีจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันนั่นแหละเป็นเหตุใกล้นะครับดังนั้นสภาวะของมุทุตาเจสิกทั้งสองเนี่ยนะครับเป็นภาวะที่อ่อนในที่นี้หมายถึงมีความอ่อนโยนนะครับมีความอ่อนโยนดังนั้นสังเกตนะครับขณะใดที่มุทุตาเจสิกทำงานเนี่ยจิตของเราจะมีความอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างไม่มีมานะนะครับไม่ทะนงตนนะครับรู้จักอ่อนน้อมพูดจาอ่อนโยนไพเราะกับผู้อื่นอยู่เสมอขณะนั้นเขาเรียกว่ามุทุตาเจตสิกเนี่ยทำงานออกหน้าละนะครับดังนั้นภาวะที่ไม่กักขระกักขระก็คือความหยาบกระด้างนั่นแหละแล้วก็ความภาวะที่ไม่กระด้างก็ชื่อว่าอากัตถินตาอันบาลีเราไม่ต้องจำเยอะก็ได้นะครับดังนั้นมุทุตาเจสิกทั้งสองดวงนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสนะครับและเป็นธรรมที่ประกอบกับโสภณจิตนะครับนั้นมีความอ่อนโยนสามารถน้อมรับอารมณ์อันเป็นกุศลได้อย่างสนิทสนมนะครับดังนั้นก็เห็นได้ว่าเมื่อกี้กายะและหูตาเนี่ยเขาจะเป็นปฏิปักษ์กับถีนมิทธะนะครับถีนมิทธะส่วนกายะมุทุตาจิตตมุทุตาเจสิกจะเป็นปฏิปักษ์กับมานะเจตสิกนะครับขณะใดที่มีความอ่อนโยนจะไม่มีความแข็งกระด้างไม่มีความมานะทะนงตนนะครับก็จะตรงข้ามกันเนาะคู่ต่อไปนะครับอาจารย์ครับเชิญครับเชิญครับไม่ใช่เหมือนไม่เหมือนกันครับมุทิตาเป็นความพอยินดีในความสำเร็จหรือความสุขของผู้อื่นนะครับเขาเรียกมุทิตามุทุตาแปลว่าอ่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวอนาคตเรียนเรื่องรูปปรมัตถ์มันจะมีรูปมุทุตาด้วยนะรูปอ่อนก็มีแต่ในที่นี้ท่านหมายถึงเอาความอ่อนของนามคือความอ่อนของจิตเจตสิกนะครับค่ะขออนุญาตถามคล้ายๆกันครับคุณรัชนีเชิญครับค่ะการทำงานของจิตกับเจตสิกที่ร่วมกันเนี้ยนะคะครับจะมองดูแล้วลักษณะเราเคยเรียนในเรื่องของสัมปยุตธรรมนะคะคแต่อันนี้เขาไม่เรียกสัมปยุตธรรมใช่ไหมคะสัมปยุตสิเขาเรียกไงนะคะสัมปยุตด้วยทำไมอ่ะสัมปยุตด้วยนะก็กายะเดี๋ยวนะดูนะกายะปัสสัทธิเจสิกตัวเขาก็เป็นเจสิกใช่ไหมแล้วเขาก็ไปปรุงแต่งกองของเจตสิกขันธ์สามเจสิกขันธ์3ก็เป็นนามตัวเขาก็เป็นนามตัวเขาก็เป็นเจสิกก็เป็นนามดังนั้นนามกับนามก็สัมปยุตกันได้คือเจสิกกับเจตสิกก็สัมปยุตกันได้เขาทำงานก็เข้ากันกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันครับโดยอีกดวงนึงอย่างเช่นจิตตปัสสัทธิเจตสิกก็เป็นเจตสิกเหมือนกันเขาก็ไปปรุงแต่งกับจิตเกิดร่วมกับจิตก็สัมปยุตกับจิตไอ้ตัวกายะไปสัมปยุตกับเจตสิกตัวจิตตาก็ไปสัมปยุตกับจิตสรุปก็ทำงานสัมปยุตกันนั่นแหละเกิดร่วมกันอย่างกลมกลืนฉะนั้นถ้ามีเห็นว่าครับเห็นว่าแยกเป็น2ส่วนใช่ไหมใช่ไงเห็นแล้วเขาใช้คำพูดว่ามันทำงานร่วมกันก็เลยสงสัยว่า
ันนี้จะเป็นลักษณะเดียวกับสัมปยุตได้ด้วยหรือเปล่าได้ลักษณะของการทำงานเนี่ยมันเอื้อต่อกันนะคะได้ครับเพียงแต่ว่าเขาทำแบ่งหน้าที่สัมปยุตกันแค่นั้นเองนะครับค่ะค่ะสาธุครับสาธุครับมีท่านใดจะถามอะไรเพิ่มไหมฉะนั้นเวลาแสดงจะแสดงคำที่ที่เป็นปฏิปักษ์กับเขาด้วยนะนะครับอย่างปัจจิเขาจะเป็นปฏิปักษ์กับอุทธัจจะนะครับเพราะว่าขณะใดที่ความสงบเกิดความฟุ้งซ่านต่างๆก็ไม่เกิดนะครับแล้วนหุตาก็จะเป็นปฏิปักษ์กับถีนมิทธะขณะใดที่ความเบาโปร่งเบาของจิตเจตสิกเกิดขึ้นความหนักคือถีนมิทธะก็จะไม่เกิดนะครับแล้วก็กายะ กายมุทุตาจิตตมุทุตาความอ่อนโยนของจิตเจตสิกเนี่ยจะเป็นปฏิปักษ์กับมานะนะครับจิตเจตสิกเรามีความโปร่งเบามีความอ่อนโยนขอโทษมีความอ่อนโยนมานะก็เกิดไม่ได้คู่ต่อไปกายกัมมัญญตาเจตสิกกับจิตตกัมมัญญตาเจตสิกนะครับท่านบอกกายกัมมัญญตาเจตสิกเป็นธรรมชาติที่ทำก่อเหมาะควรแก่การงานอันเป็นกุศลให้แก่เจตสิกขันธ์3ก็คือทำให้เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารฉัตรสังขารธรรมสังขารขันธ์มีความเหมาะควรแก่การงานอันเป็นกุศลส่วนจิตตกัมมัญญตาเจตสิกเป็นธรรมชาติที่ทำความเหมาะควรแก่การงานอันเป็นกุศลให้แก่จิตที่เป็นวิญญาณขันธ์ก็ทำงานร่วมกันนั่นแหละนะครับดังนั้นกัมมัญญตาเจตสิกทั้งสองดวงนี้มีลักขณาที่จตุกะก็คือมีการทำให้จิตเจตสิกเข้าสู่สภาวะที่สงบจากความไม่ควรแก่การงานเป็นลักษณะนะครับกำจัดความไม่ควรแก่การงานอันเป็นกุศลเป็นลักษณะมีการกำจัดความไม่ควรแก่การงานของจิตเจตสิกเป็นกิจนะครับแล้วก็มี ความถึงพร้อมในการกระทำอารมณ์ให้สมควรแก่การงานอันเป็นกุศลให้แก่จิตเจตสิกเป็นผลแล้วก็มีจิตเจตสิกนี่แหละเป็นเหตุใกล้ดังนั้นกัมมัญญตาเจตสิกทั้งสองนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสหลายประเภทเลยนะครับที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมไม่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นกัมมัญญตาเจตสิกจึงเป็นธรรมที่ประกอบกับโสภณะจิตทำให้เกิดความพอดีความสมควรแก่การทำงานอันเป็นกุศลทั้งหลายนะครับซึ่งกัมมัญญตามีลักษณะไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่นะครับก็คือขณะใดที่เรามีสภาวะที่ควรแก่การทำกุศลขณะนั้นกัมมัญญตาเจตสิกก็ทำงานคู่กันนะครับคู่ต่อไปปาคุญญตาเจตสิกนะกายะปาคุญญตาเจตสิกกับจิตตะปาคุญญตาเจตสิกปาคุญญตาแปลว่าความคล่องแคล่วนะครับดังนั้นถ้าบอกกายะปาคุญญตาเจตสิกเป็นธรรมชาติที่ทำให้จิต ทำให้เจตสิกขันธ์3คือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์มีความคล่องแคล่วต่อการงานอันเป็นกุศลนะครับส่วนจิตตะปาคุญญตาเจตสิกที่ทำให้จิตที่เป็นวิญญาณขันธ์น่ะมีความคล่องแคล่วในการงานอันเป็นกุศลนะครับดังนั้นปาคุญญตาเจตสิกทั้งสองดวงมีลักษณะที่จตุกะ1มีความไม่อาพาธของจิตและเจตสิกนะครับก็คือไม่มีอาการเหมือนกับจิตเจตสิกมันไม่สบายมันป่วยมันทำงานไม่ได้อย่างนั้นแหละนะครับสังเกตนะเวลาคนมีอาการป่วยไข้เนี่ยนะครับไอ้ความคล่องแคล่วจะทำอะไรทั้งหลายมันจะหายหมดเลยมันจะไม่มีความกระฉับกระเฉงเลยนะครับอาการของจิตก็เช่นกันนะครับเวลาจิตเจตสิกเราเกิดความคล่องแคล่วในการทำกุศลทั้งหลายเนี่ยไอ้ความอาพาธของจิตเจตสิกจะไม่ปรากฏขึ้นนะครับมีการกำจัดความอาพาธของจิตและเจตสิกเป็นกิจนะครับแล้วก็มีความปราศจากโทษเป็นผลปรากฏแล้วก็มีจิตเจตสิกเป็นเหตุใกล้นะครับดังนั้นปาคุญญตาเจตสิกทั้งสองดวงนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสนะครับกิเลสอะไรล่ะที่มันตรงข้ามกับความคล่องแคล่วนะครับส่วนใหญ่มักจะปักตรงข้ามกับความขี้เกียจนั่นแหละความขี้เกียจก็คือถีนมิทธะอีกฉะนั้นจะสังเกตได้ว่า
ทีนมิทธะเนี่ยเป็นปฏิปักษ์กับพวกกลุ่มของยุคลธรรมหลายตัวอยู่นะครับดังนั้นปาคุณยตาเจสิกสองดวงก็เป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสนะครับแล้วก็สามารถเป็นกรรมที่ประกอบกับโสภณะจิตได้ทุกดวงทำให้จิตเจสิกเข้าถึงความคล่องแคล่วไม่อืดอาดต่อการงานอันเป็นกุศลนะครับดังนั้นเราสังเกตได้เวลาเข้าทำงานเนี่ยนะ เจสิกสองดวงนี้ทำงานเนี่ยจะทำให้เราเห็นอะไรที่เป็นกุศลที่พอจะช่วยเป็นวิญญาณวจักกุศลที่พอจะช่วยได้เราจะช่วยทันทีเลยนะครับเช่นที่เคยยกตัวอย่างท่านนักศึกษาเวลามาถึงที่มูลนิธินะครับคนที่มาก่อนตอนเช้าเห็นพื้นอาจจะมีสิ่งสกปรกเล็กๆน้อยๆหมูก็รีบขวนขวายไปเอาไม้กวาดมากวาดนะครับเอาไม้ม็อบมาถูนะเห็นโต๊ะมีขี้ฝุ่นนิดหน่อยก็ไปเอาผ้ามาเช็ดโต๊ะเรียนต่างๆเห็นกระดานมีตัวหนังสือของครั้งที่แล้วยังไม่ได้ลบก็ขวนขวายขึ้นไปช่วยลบต่างๆบางคนก็ขวนขวายช่วยยกน้ำนะครับยกอาจารย์ผู้สอนได้ดื่มแก้กระหายต่างๆบางคนก็เตรียมปากกาไว้บอร์ดอะไรต่างๆให้โอ้คล่องแคล่วนะครับอะไรเป็นบุญเป็นวิญญาณวจักกุศลเนี่ยทำตลอดเลยนะครับทำอย่างรวดเร็วไม่ต้องให้ใครบอกเลยนะคะอันนี้เป็นอาการความคล่องแคล่วของจิตและเจตสิกนะครับคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายเรียกว่าอุชุกตาเจตสิกนะคะกายะบวกอุชุกตาก็เป็นกายุอุชุกตานะครับพระสนธิคำนะกายอุชุกตาเป็นกายุชุกตาจิตตะบวกอุชุกตาก็เป็นจิตตุชุกตานะครับจิตตุชุกตาคำว่าอุชุแปลว่าตรงนะครับอุชุแปลว่าตรงนะครับความตรงในที่นี้นะท่านหมายถึงความซื่อตรงนะครับความซื่อตรงในการงานอันเป็นกุศลนะฮะดังนั้นกายุชุกตาเจสิกเป็นธรรมชาติที่ทำให้เจตสิกขันธ์3คือ เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์มีความซื่อตรงในการงานอันเป็นกุศลนะครับแล้วก็จิตตุชุกตาเจสิกเป็นธรรมชาติที่ทำให้จิตคือวิญญาณขันธ์มีความซื่อตรงในการงานอันเป็นกุศลนะครับและนั้นเจสิกทั้ง2ดวงนี้มีลักษณะที่จตุกะ ก็คือมีความซื่อตรงของจิตและเจตสิกเป็นลักษณะมีการกำจัดความไม่ซื่อตรงของจิตเจตสิกเป็นกิจนะครับหรือกำจัดความคดโกงของจิตเจตสิกเป็นกิจนะครับแล้วก็มีความซื่อตรงของจิตเจตสิกเป็นผลปรากฏนะครับแล้วก็มีจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ดังนั้นเจตสิกทั้งสองดวงนี้เป็นธรรมที่ประกอบกับโสภณะเจตสิกทำให้สามารถขจัดปฏิปักษ์ธรรมก็คือความมายาสาไถนะครับโอ้อวดนะครับมายาคืออะไรมายาเขาบอกมายาก็คือการสร้างภาพนะครับการสร้างภาพให้ไม่ตรงกับความจริงที่เป็นนะครับเช่นเคยเป็นนางร้ายนะครับนางรับหลังคนก็เป็นนางร้ายต่อหน้าคนก็ทำหน้าเป็นนางเอกผู้แสนดีนะครับเขาเรียกว่าอันนี้เป็นอาการของมายาสร้างภาพให้ดูเป็นอย่างนั้นทั้งที่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับส่วนสาไถสาไถแปลว่าโอ้อวดนะครับโอ้อวดในคุณธรรมที่ตนไม่มีนะฮะหรือโอ้อวดในของตนที่มีแต่น้อยแต่โอ้อวดว่ามีมากเหล่านี้นะครับเรียกสาไถดังนั้น อุชุกตาเจสิกทั้งสองดวงนี้จะกำจัดความมายาสาไถนี่แหละนะครับก็คือทำให้เป็นคนซื่อตรงต่อหน้าเราเป็นอย่างไรรับหลังเราก็เป็นอย่างนั้นรับหลังคนเราเป็นอย่างไรต่อหน้าคนเราก็เป็นอย่างนั้นนะครับเรามีความรู้ความสามารถแค่ไหนเราก็บอกว่าเรามีความรู้ความสามารถเพียงเท่านี้สิ่งใดที่ไม่รู้เราก็บอกว่าไม่รู้ยังไม่ทราบยังไม่มีความรู้เรื่องนี้นะครับไม่ใช่โอ้อวดโอ้ยใครถามอะไรฉันรู้หมดทุกเรื่องเหมือนอับดุลนะอับดุลถามอะไรรู้หมดนะฮะดังนั้นท่านมีอธิบายนะท่านบอกว่าใน
อัฏฐสาลีเนี่ยท่านกล่าวว่าผู้ใดมีกรรมและทวารทั้งสามไม่บริสุทธิ์ผู้นั้นชื่อว่าคดนะคะคดเหมือนอะไรถ้าบอกคดเหมือนเยี่ยวโคนะเยี่ยวโคม ผู้ใดมีกรรมและทวารทั้งสองไม่บริสุทธิ์ผู้นั้นชื่อว่าโค้งนะคะโค้งเหมือนเสี้ยวของดวงจันทร์นะครับผู้ใดมีกรรมและทวารอย่างใดอย่างหนึ่งในหนึ่งทวารไม่บริสุทธิ์ผู้นั้นชื่อว่างอนเหมือนปลายคันไถนะครับฉันก็อธิบายไว้งั้นแหละ ให้เห็นว่ามันไม่มีอันไหนตรงสักอันหนึ่งเลยนะครับมันมีอาการคดคดโค้งโค้งทั้งหมดนะครับดังนั้น ยุคคนธรรมเจสิกนะครับตัวอุชุกตานี้ทำให้เรามีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นนะครับจึงเป็นธรรมที่ดีงามอีกคู่หนึ่งนะครับที่เราควรจะอบรมสั่งสมฝึกฝนให้เกิดมากๆทั้ง6คู่นี้แหละควรจะสะสมให้เยอะๆเข้าไว้นะครับปัสสัทธิทำให้จิตเจสิกเราสงบนะครับ และหูตาทำให้จิตเจสิกเรานะครับเบาไม่หนักนะครับแล้วก็มุทุตาเจสิกทำให้จิตเราจิตเจสิกเรามีความอ่อนโยนนะครับไม่กระด้างไม่มีมานะนะครับการมัญญาตาเจสิกทำให้เราจิตเจสิกเราควรแก่การงานอันเป็นกุศลก็คือมีการงานที่เป็นบุญเป็นกุศลเรามีความควรที่จะเข้าไปประพฤติปฏิบัติเข้าไปกระทำอยู่เสมอนะครับแล้วก็ปากุญญาตาทำให้จิตเจสิกเรามีความคล่องแคล่วในการงานอันเป็นกุศลอะไรเป็นบุญช่วยใครได้ช่วยทันทีไม่ชักช้าไม่อึดอาดนะครับหรืออะไรมีงานบุญที่พอจะช่วยเขาได้ขวนขวายเลยคล่องแคล่วเลยนะครับเช่นอะไรอ่ะช่วงนี้มีข่าวโควิดนะครับมีสถานที่รักษาโรงพยาบาลสนามต่างๆขาดแคลนอุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะครับคนที่เห็นข่าวปุ๊บนะครับเห็นหมายเลขบัญชีของโรงพยาบาลปุ๊บก็นะครับขวนขวายโอนเงินไปร่วมบุญทันทีเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความปาคุณยตานะอาการของปาคุณยตาเจตสิกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคนที่มีอาการของปาคุณยตาเจสิกเนี่ยนะครับมักจะเป็นเวลาทำกุศลก็จะเป็นพวกอสังขาริกอสังขาริกก็คือนะครับไม่ต้องชักชวนหรอกฉันรู้อะไรเป็นบุญทำได้ฉันทำทันทีเลยนะครับไม่ต้องให้คุณมาบอกมาชักชวนเป็นต้น แล้วก็อุชุกตาเจสิกทำให้เรามีความซื่อตรงนะครับมีความซื่อสัตย์ไม่ทุจริตไม่คดโกงนะครับไม่แอบอ้างไม่สร้างภาพไม่โอ้อวดเกินความจริงนะครับคราวนี้ก็เป็นกลุ่มของยุคคนธรรมนะครับมีคนถามว่าทำไมต้องแยกบอกเออผมก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าทำไมต้องแยกเป็นคู่ทั้งที่ถ้าเจตสิกทำงานมันก็ทำวงแต่งตั้งจิตตั้งเจตสิกควบอยู่แล้วว่าไงคุณจุ๋มหนูถ้าไอ้ตรงที่หนูก็ลองสงสัยที่บอกว่าทำไมมันต้องแยกนะคะก็คือไอ้ที่แยกเนี่ยมันก็จะมียุคนธรรม6คู่แล้วก็ถีนะมิทะใช่ไหมคะก็คืออีก1คู่ใช่ๆก็คือพวกนี้เนี่ยเขาจะไปทำให้จิตดวงหนึ่งกับอีกอันก็ไปทำให้เจตสิกใช่ไหมคะที่ประกอบในจิตดวงนั้นใช่แต่ว่าเจตสิกอันอื่นที่มันมีแต่ละดวงแต่ละดวงนั่นอ่ะเป็นเพราะว่าแต่ละดวงพวกนั้นเขาเข้าไปทำไปตรงไปมุ่งตรงต่ออารมณ์เลยเขาไม่ได้ไปทำให้จิตกับเจตสิกที่แยกกันแต่ไอ้ถีนมิทะกับยุคคนทำพวกนี้เขาจะไม่ได้ไปมุ่งตรงต่ออารมณ์แต่เขาจะเข้าไปที่จิตกับเจตสิกอะค่ะใช่ไหมคะมันก็ไม่ใช่หรอกมันก็ไม่ใช่หรอกอย่างเช่นใช่เหรอคะเวลาเราจะซื่อตรงเนี่ยเราต้องมีเจตสิกทำให้เจตสิกซื่อตรงก่อนเหรอแล้วค่อยเจตสิกมาทำให้จิตซื่อตรงเหรอจริงๆอะแค่ความเห็นผมนะแค่ความเห็นที่น้อยนิดเนี่ยนะ
แค่อุชุกตาเจสิกดวงเดียวนะสมมติมีแค่อุชุกตาเจสิกดวงเดียวก็ไปปรุงแต่งจิตมันก็ทำให้จิตกับเจสิกมันซื่อตรงด้วยกันอยู่แล้วทำไมต้องมาแยกหาเหตุผลไม่ได้นะคะหาเหตุผลไม่ได้คงต้องไปถามท่านพระอนุรุทธาจารย์นะท่านก็ไม่อยู่แล้วท่านมรณภาพไปแล้วนะครับ ไม่ได้เราก็เรียนตามท่านแสดงไว้ละกันคุณรัตนาว่าไงครับคะกำลังนึกถึงตัวยุคลธรรมค่ะถ้าเรานึกถึงตอนที่สมมติว่าตอนที่เรานั่งทำสมาธิใช่ไหมคะแต่ตัวพวกเท่าที่ดูเหมือนพวกตัวยุคลธรรมมันจะเกี่ยวกับสัมโพชฌงค์หรือเปล่าคะก็คือถ้าสมมติเราไม่ไปถึงตรงสัมโพชฌงค์เรานึกถึงตรงแค่จิตที่เราอยู่ในฌานประมาณนี้ค่ะจิตที่มันสงบนิ่งอยู่ในฌานแล้วก็ตัวจิตนะคะตัวจิตก็คือวิญญาณขันธ์นะคะนึกถึงว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเรากำลังมีทั้งสติสัมปชัญญะเรากำลังแยกรูปแยกนามคล้ายๆอยู่ในช่วงของวิปัสสนาประมาณนี้ค่ะตัวฮอตฟอนนิ่งใช่ไหมคะตัวจิตคือวิญญาณขันธ์มันก็สามารถไปดูตัวผู้รู้ไปดูตัวผู้รู้อีกทีหนึ่งไปดูตัวสติไปดูตัวสัมปชัญญะค่ะตัวสัมปชัญญะมันเหมือนกับตัวเจตสิกกับปะคะหมายถึงว่าเขาก็เลยแยกจิตกับเจตสิกออกตัวจิตคือวิญญาณขันธ์ตัววิญญาณขันธ์มันไปดูตรงช่วงนั้นมันแยกค่ะแยกตัววิญญาณขันธ์กับตัวเจตสิกออกค่ะแล้วก็ว่าตัวเจตสิกแล้วก็ไปดูรู้ทุกอย่างในตัวเกิดเวทนาสัญญาสังขารแบบรู้เท่าทันจิตอีกตัวนึงค่ะก็เลยคิดว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าค่ะไม่ถูกตัวจิตที่เป็นจิตที่รู้ค่ะมันแยกกันตัวผู้รู้มันเป็นรู้เวทนาอ้อตอนนี้เวทนาเป็นยังไงบ้างคือจิตมันต้องสงบมากที่พระอาจารย์ชูเกียรติสอนนะคะประมาณนี้ค่ะไม่แน่ใจอะค่ะก็เลยแยกประมาณเนี้ยค่ะจริงเวลาผู้รู้เนี่ยจิตเจสิกมันรู้พร้อมกันอยู่แล้วนะคะจิตเจสิกมันรู้พร้อมกันอยู่แล้วพระอาจารย์ชูเกียรติมีความเห็นยังไงครับเรื่องว่ามีการต้องมีแยกเจสิกมาเป็นสองฝ่ายพระอาจารย์ชุกเกียรติพอทราบไหมครับเจริญพรโยมอาจารย์ได้ยินไหมเจริญพรครับได้ยินครับพอทราบเหตุผลไหมครับว่าทำไมจะต้องเจสิกเจ็ดคู่นี้เท่านั้ นนที่ต้องไปแยกฝ่ายหนึ่งไปเป็นเจสิกฝ่ายหนึ่งเข้าใจเองนะครับผมตามตำราก็ยังไม่ได้แต่ว่าที่เข้าใจคือว่าอย่างนี้ว่าส่วนใหญ่เจตสิกทั้งหลายที่ประกอบกับจิตจะพร้อมกับจิตอยู่แล้วใช่ไหมครับเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตอยู่แล้วทีนี้ส่วนใหญ่แล้วน่ะเจตสิกทั้งหลายที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตเนี่ยส่วนใหญ่มันจะนำสัมมุติธรรมทั้งหลายให้มุ่งตรงที่ไปที่อารมณ์ใช่ไหมฉะนั้นมันมีจุดอันเดียวคือที่อารมณ์เมื่อเจตสิกอันใดอันหนึ่งที่นำสัมมุติธรรมมุ่งไปสู่เจ้าอารมณ์แล้วมันเป้าหมายที่อารมณ์ครับนะคืออันเดียวเพราะอารมณ์มันมีอันเดียวขณะที่จิตเกิดขึ้นมันต้องอยู่ในอารมณ์อันเดียวครับเห็นไหมฉะนั้นน่ะมันก็เลยนำสัมมุติธรรมทั้งหมดเนี่ยเหมือนภาษาเนี่ยนำสัมมุติธรรมไปกระทบกับอารมณ์หรืออย่างเวทนาเนี่ยไปเสวยอารมณ์เห็นไหมครับหรือเจตสิกทั้งหลายเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อันเดียวเพราะอารมณ์อันเดียวในขณะที่จิตและเจตสิกเกิดขึ้นนะเพราะว่ามันต้องรู้อารมณ์อันเดียวครับนี่ส่วนยุคลธรรมหรือว่าทีนมิทะเนี่ยมันไม่ได้มุ่งที่อารมณ์นะมันไม่ได้มุ่งที่อารมณ์แต่มันมุ่งที่จิตและเจตสิกฉะนั้นน่ะเมื่อตัวหนึ่งไปมุ่งที่จิตอีกแล้วอีกตัวหนึ่งไปจะไปมุ่งเจตสิกมันก็ไม่มีมันก็เลยต้องมีอีกตัวหนึ่งที่จะอย่างเช่นทีนมิทะเนี่ยอย่างทีนมันดึงจิตแต่มิถามันดึงเจสิกอย่างเงี้ยดังนั้นในอารมณ์อันเดียวกันในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีพร้อมกันไม่ได้เพราะมันไม่ได้มุ่งที่อารมณ์มันมุ่งที่ตัวสภาวะจิตและตัวสภาวะของเจตสิกดังนั้นตัวยุคลธรรมก็เหมือนกันตัวยุคลธรรมเนี่ยมันไม่ได้มุ่งที่อารมณ์มันไม่ได้นำสัมปยุตไปมุ่งที่อารมณ์ดังนั้นมันมุ่งที่ตัวจิตและตัวเจสิกที่ประกอบกับมันดังนั้นมันจึงมีคู่หนึ่งเพราะว่ามันต้องมีจิตกับเจสิกดังนั้นในองค์ในยุคลธรรมเนี่ยมันจึงบอกว่าอย่างเช่นกายปัสสัทธิเนี่ยมุ่งให้เจสิกสงบหรือจิตปัสสัทธิมุ่งให้จิตสงบอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้มุ่งที่อารมณ์มันมุ่งที่ตัวจิตและตัวเจสิกดังนั้นมันจึงมีแยก2ตัวคือคู่หนึ่งคู่หนึ่งเหมือนกับไอ้ทีนมิทะก็เหมือนกัน
อาจารย์เข้าใจอย่างนี้นะเจริญพรครับครับพระอาจารย์กล่าวเนี่ยฝ่ายของยุคคนยังพอ พอจะฟังมีเหตุผลแต่ทีนะผมว่าแค่มิตรทีนะเจสดวงเข้ามาจิตเจสิกมันก็ท้อถอยจากอารมณ์ด้วยกันทั้งคู่เพราะมันมีอารมณ์ที่ตัวเองไม่อยากเข้าไปมุ่งไม่เข้าไปเพียนมันท้อมันก็คุณท้อด้วยกันใช่ไหมฮะแต่ยุคคนละเพราะถ้าเกดว่าทำอย่างทีนะมิตรจึงมีคู่แล้วก็เกิดเป็นนานากถาจิตหรือคือเกิดพร้อมกันด้วยคือแยกกันไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นมันจึงมีลักษณะเหมือนยุคคนละธรรมอาจจะมาคิดอย่างนั้นนะดังนั้นเราจึงทำให้เห็นเปรียบเทียบว่าธรรมยุคโคธรรมมีคู่หนึ่งล่ะแล้วก็ผีนั้นมีท่าล่ะก็เหมือนกันก็ต้องคู่จริงเพราะว่ามันไม่ได้มุ่งที่อารมณ์มันมุ่งที่ตัวจิตกับตัวสิกเจสิกดังนั้นมันต้องเป็นนานากถาจิตคือต้องเกิดพร้อมกันเลยขณะนั้นโอเคอย่างนี้นะเจริญพรครับทุกครับอาจารย์เดี๋ยวขอแจมนิดหนึ่งได้ไหมคืออย่างนี้ดีกว่าอาจารย์คือปกติแล้วเนี่ยนะเราศึกษาธรรมะมาเพื่อความเข้าใจ เมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็นำไปเพื่อที่จะไปใช้ในการที่ขัดเกลาแล้วส่วนที่เป็นกิเลสแล้วก็เจริญในส่วนที่เป็นกุศลเสร็จแล้วผมจะถามอาจารย์กลับมาว่าแต่ละข้อเนี่ยนะที่แยกแยะออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยนะอาจารย์คิดว่าการสะสมการเข้าใจธรรมมาแต่เริ่มต้นเนี่ยนะก่อนจะมาถึงจุดนี้เนี่ยนะเพื่อนำไปใช้ในลักษณะของการไปทำสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาเนี่ยนะความพร้อมในทุกๆด้านเนี่ยนะเพื่อที่จะมุ่งตรงสู่ธรรมที่เจริญขึ้นเนี่ยนะมันต้องประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้แล้วผมจะถามอาจารย์ว่าประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันก่อนที่จะมาถึงยุคคนทำหกคู่เนี่ยนะเราควรที่จะสะสมอะไรมาแต่เบื้องต้นอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับควรสะสมอะไรแต่เบื้องต้นสะสมโสภณะเจตสิกทุกดวงเลยแหละเป็นสิ่งที่ต้องสะสมทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบแก่อุปสรรคจิตในรูปแบบต่างๆในมุมมองต่างๆในหน้าที่ต่างๆทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยมีความจำเป็นเราต้องสะสมโสภณจิตทั้งหมดเลยแล้วกว่าจะมาถึงเจตสิกเนี่ยเจตสิกทั้งหมดเลยถูกไหมครับก่อนที่จะมาถึงนะใช่แล้วก่อนที่จะมาถึงควรแก่การควรที่เราจะดำเนินไปลักษณะของการที่เจริญธรรมในลักษณะที่ขึ้นสูงขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับเมื่อเรามีความพร้อมจากเบื้องต้นมาแล้วเนี่ยที่ได้สะสมมาแต่แรกๆที่เราศึกษาธรรมะกันมาเนี่ยนะผมถามอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์มีทุกคนทำหกคู่แล้วเนี่ยนะอาจารย์จะสามารถที่จะไปเจริญสมถภาวนากับวิปัสสนานี้ได้ดีขึ้นไหมครับอ๋อดีแน่นอนนะครับดีแน่นอนแล้วถ้าหากว่าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ทุกคนทำหกคู่ประกอบอยู่เนี่ยนะโอกาสที่เราจะเฉยเฉยหรือโอกาสที่เราจะเข้าสู่มิจฉาเนี่ยนะหรือโอกาสที่เราจะทำให้เราบกพร่องแล้วก็กำลังที่มันจะเดินไปเนี่ยนะอย่างทุกอย่างราบรื่นเนี่ยมันจะเป็นไปได้ง่ายไหมครับถ้าไม่มีอ่ะมันจะสะดุดได้ง่ายมากเลยก็นั่นแหละสิ่งนี่แหละก็คือสิ่งที่ว่าเราต้องเริ่มต้นมาแต่แรกด้วยความถูกต้องแล้วมันจึงจะมาถึงจุดนี้ครับถูกต้องครับเราจะต้องศึกษาไอ้สภาวะของแต่ละอย่างให้เข้าใจแล้วก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นถ้าคุณจะเจริญสมถะนะคุณไม่มีปัสสัทธิเนี่ยสมาธิมันไม่เกิดถูกต้องครับนะถ้าคุณจะเจริญวิปัสสนาแล้วละหูตามันไม่มีนะครับพอเลยกำหนดอารมณ์ทีไรก็ง่วงโงกหลับเปี้ยวิปัสสนาก็เดินไม่ได้อาจารย์เห็นว่าเวลาอาจารย์สอบอารมณ์เนี่ยถ้าเราไม่ซื่อตรงกับการปฏิบัติของเราเราไปตอบแบบรักษาฟอร์มอะไรเงี้ยถูกต้องครับสอนผิดเราก็ไปไม่ได้ฉะนั้นพวกนี้จริงๆโอ้โหอุปมาณนะการศึกษาโสภณะเจตสิกพวกนี้ทั้งหมดเลยนะทั้ง25ดวงเนี่ยมันเหมือนกับอุปมาเหมือนเราไปฝึกวิชากระบวนยุทธเพลงดาบเพลงหมัดเพลงหอกเพลงอะไรต่างๆนะครับคือเราต้องฝึกให้เราชำนาญในการใช้อาวุธทุกชนิดอ่ะให้คล่องแคล่วหมดทุกชนิดเวลาชนิดเลยต้องไปใช่แล้วก็เวลาเราออกศึกเราก็จะรู้ว่าออกศึกขนาดนี้เราควรจะใช่ครับเราจะแยกแยะออกเลยนะอาจารย์แล้วก็มีใช่แล้วมันมีเป็นกำลังด้วยในการที่เราจะเจออุปสรรคอะไรเราก็สามารถจะเดินต่อไปได้ด้วยได้ดีขึ้นครับ
ถูกต้องครับสาธุครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีความเข้าใจหมดเราก็จะรู้ว่าโอกาสไหนเราควรจะใช้เจสิกตัวไหนออกหน้ามาทำงานในขณะนั้นนะครับแต่เวลาทำก็ทำหมดเลยนะแต่ที่ผมบอกอ่ะเวลาออกหน้ามันจะออกหน้าโดดเป็นบางดวงไม่ได้พร้อมกันทุกๆดวงนะครับสาธุครับอาจารย์ลองพิจารณาดูว่าการที่เราจะเจริญกุศลเนี่ยนะด้วยความหนักแน่นและถูกตรงเนี่ยนะมันจึงจำเป็นจะต้องมีพละกำลังทุกๆด้านเดินไปข้างหน้าพร้อมกันทีเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะคาดหวังอย่างใดอย่างนึงนะอ่อนอย่างหนึ่งแล้วก็ไปอีกอย่างนี่มันไม่ได้นะอาจารย์สาธุอาจารย์ทีนี้จะบอกว่าเราจะอบรมให้มันแข็งแกร่งทุกตัวพร้อมกันนะมันไม่ทำได้ง่ายนะเพียงแต่ว่า เราต้องรู้ตัวเราก่อนว่าตัวไหนเราฝึกอบรมจนเขาเริ่มมีกำลังแล้วตัวไหนที่กำลังยังอ่อนเราก็ต้องค่อยๆอบรมพัฒนาเขาขึ้นมาทีละนิดนะครับไม่ใช่ว่า แค่ขั้นการเรียนเนี่ยแล้วเราสามารถจะอบรมให้โสภณเจสิกทุกดวงเนี่ยมันมีกำลังทำงานพร้อมกันได้หมดนะครับเพราะว่ามันมีสภาวะที่ไอตัวอนุสัยกิเลสของเราอะที่เราสั่งสมไว้เยอะมันจะคอยขัดขวางพวกโสภณเจสิกพวกนี้อยู่เนืองๆดังนั้นบางอย่างที่เป็นโสภณเจสิกที่เรายังอบรมยังไม่มีกำลังพอเนี่ยบางทีเราก็จะรู้สึกว่าให้เวลากิเลสตัวนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วเราสกัดกั้นในบางโอกาสทีนั้นถ้าเรารู้ว่าเจสิกดวงใดที่เป็นโสภณะที่เรายังอ่อนอยู่เป็นนี่แหละเราก็ต้องมาขวนขวายที่จะมาอบรมฝึกไอ้ตัวโสภณะเจสิกตัวนี้แหละให้มันเริ่มมีกำลังเข้มแข็งขึ้นก็คือเรารู้ว่ากระบวนท่าไหนเรามีจุดอ่อนเราก็ต้องมาฝึกเขาเรียกว่าฝึกไอ้ปิดจุดอ่อนในตัวนั้นในอนาคตอุปมานะครับถูกต้องครับสาธุครับและอาจารย์ดูอีกทีนะว่าไอ้หกคู่ทุกคนทำเนี่ยนะสำคัญจริงๆอาจารย์เพราะว่ามันเกี่ยวมันสำคัญมากๆในลักษณะที่ว่าแต่ละตัวที่จะเข้าใจเนี่ยนะมันจะเกื้อหนุนทุกอย่างเลยน่าอาจารย์ลองพิจารณาดูสาธุครับสาธุครับสังเกตนะครับคุณรัตนาเชิญครับคุณอาจารย์ช่วยเพราะว่าเมื่อกี้พระอาจารย์ชูกิจสองไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ยินเหรอเงี้ยสรุปว่าท่านบอกว่าพระอาจารย์ชูกิจท่านแสดงถึงว่าเจสิกตัวอื่นๆอ่ะส่วนใหญ่มันมุ่งสู่มุ่งต่ออารมณ์นะครับมันมุ่งนำให้จิตมุ่งสู่อารมณ์มีอารมณ์เป็นหลักก็เลยเจสิกตัวเดียวก็ทำงานให้จิตเจสิกมุ่งเข้าไปได้แล้วแต่ว่ายุคพระอาจารย์ชูเกียรติท่านแสดงว่ามันเป็นอาการการทำงานของจิตเจสิกเฉยๆไม่ได้มุ่งต่อตัวอารมณ์โดยตรงนะครับเป็นการปรุงแต่งสภาพของจิตและเจสิกที่เกิดพร้อมกันนั่นแหละนะครับให้มันมีอาการที่สอดคล้องกันไปไม่ได้มุ่งไปสู่ตัวอารมณ์จึงมีการแยกออกมาให้เห็นชัดนะครับว่าสภาวะนี้เมื่ เจตสิกมีความอ่อนโยนนะครับเขาเจสิกอีกตัวหนึ่งก็ไปปรุงแต่งให้จิตอ่อนโยนคู่ไปไม่ได้มุ่งตัวต่อตัวอารมณ์โดยตรงนะครับอันนี้ก็คือพระอาจารย์ท่านแสดงไว้ในลักษณะประมาณนี้นะครับสาธุครับคุณป๋องสาธุค่ะคุณป๋องมีอะไรถามไหมสาธุครับมีอะไรถามไหมครับไม่มีครับไม่มีฝากปิดไมค์เลยเนาะอาจารย์เดี๋ยวคุณป๋องครับคุณบัวเชิญครับทวารสามกับทวารสองนี่คืออย่างนี้ที่รู้มามันห้าทวารไม่ใช่ไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ถึงกายวาจาใจหมายถึงกายวางนะครับถ้าทั้ง3ทวารไม่บริสุทธิ์เรียกว่าโคตนะครับถ้า2ทวารไม่บริสุทธิ์คือกายวาจาหรือกายใจหรือวาจาใจก็เรียกว่าโค้งนะครับถ้าวันทวารเดียวกายวาจาหรือใจอย่างเดียวไม่บริสุทธิ์ก็เรียกว่างอนท่านก็อธิบายแค่นั้นเองทวารนี่ไปถึงกายวาจาคุณป๋องครับคุณป๋องฝากปิดไมค์ล่างซ้ายหน่อยเสียงมอเตอร์ไซค์ที่บ้านดังเข้ามาคุณป๋องได้ยินไหมครับคุณป๋องลูกสมาชิกใหม่นะเพิ่งเห็นวันนี้ล่างซ้ายนะครับมีรูปไมโครโฟนแต่ให้มีขีดขวางขึ้นมาและเสียงที่บ้านคุณจะไม่ดังเข้ามาหน้าห้อง
ไม่งั้นเดี๋ยวมอไซมาทีก็ดังลั่นเลยโอเคสาธุครับงั้นครั้งหน้าพอกดเข้าฟังปุ๊บแตะตัวไมค์ข้างซ้ายทันทีเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะถามอะไรแล้วค่อยกดอีกทีหนึ่งก็จะได้ยินกันคุณอุบลทิพย์เชิญครับขออนุญาตนิดนึงนะคะครับเมื่อกี้ที่ได้ฟังค่ะทีนี้เมื่อกลางวันเนี่ยปรากฏว่าเหมือนประสบการณ์ที่ได้รับมาเมื่อกลางวันนี้เองเลยค่ะครับก็ตอนที่อ่านหนังสือเรื่องนี้นะคะก็เลยรู้สึกมันเครียดก็เลยเดินจงกรมเดินจงกรมทีนี้ก็เลยกำหนดแบบที่พระอาจารย์ชูเกียรติท่านสอนนะคะว่าให้กำหนดสติปัฏฐานพอกำหนดสติปัฏฐานปุ๊บเราก็จะรู้อารมณ์ที่มันเกิดมานะคะก็คือว่าตอนแรกก็ไปนึกถึงเรื่องราวที่มันไม่ค่อยดีอ่ะที่เราไม่ค่อยชอบอะค่ะแล้วทีนี้มันก็เกิดเหมือนโทสะค่ะเราก็รู้ตัวโอ้โทสะเกิดแล้วถึงแม้จะเป็นโทสะเล็กๆมันก็เกิดใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็เลยกำหนดสติปัฏฐานใหม่ก็เดินไปคิดในเรื่องที่เป็นกุศลพอคิดในเรื่องที่เป็นกุศลปุ๊บอารมณ์มันก็แจ่มใสขึ้นเลยค่ะอาจารย์แล้วพออารมณ์แจ่มใสก็แบบตอนนี้อาจจะเป็นโสภณะเจตสิกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทำหูไปอ่ะเดี๋ยวเกิดอารมณ์ขุ่นมัวอีกแล้วพอขุ่นมัวอีกแล้วทีนี้มันก็เกิดสลับกันไปเงี้ยค่ะแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าถ้าช่วงไหนที่เราอารมณ์ขุ่นมัวที่ไปเจออดีตอารมณ์ที่ในอดีตที่ว่าเราไม่ชอบพออะไรเนี่ยค่ะมันก็รู้สึกมันจะตึงเครียดมันจะอาการก็ประมาณว่าเราอาการหนักๆมันเป็นความเครียดอาการหนักๆเออเครียดอะคืออาการหนักๆนั่นแหละมันจะปรากฏขึ้นมาก็มันก็เปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนอารมณ์ใหม่ไปคิดอย่างอื่นมันก็มีความเบาขึ้นมาค่ะแล้วทีนี้พอสื่อก็มาอ่านเรื่องนี้ค่ะทั้งหมดเลยค่ะพออ่านเสร็จแล้วก็เลยนึกว่าเอ๊ะตอนที่เราโทสะนี้แล้วเราคิดว่ามันเป็นโสมนัสจิตหรือเปล่าที่หลังจากที่เราเลิกคิดถึงเรื่องเดิมอดีตอารมณ์ที่ไม่ดีนะคะมันก็กลายเป็นที่เบาอย่างเงี้ยมันก็เลยมาตรงกับเรื่องเรียนพอดีอะค่ะถูกครับก็เลยอยากจะถามที่อาจารย์บอกว่าไอ้เขาเรียกว่าเจตสิกขันธ์3นะคะซึ่งประกอบด้วยเวทนาสัญญาแล้วก็สังขารนั่นนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปนึกถึงอดีตอารมณ์ที่มันเศร้าหมองก็จะถามว่าเวทนาสัญญาและสังขารเนี่ยมันก็เคยปรุงแต่งพร้อมกันมาแล้วในอดีตใช่ไหมคะมันก็เกิดพร้อมกันมาแล้วและนี้พอถึงตอนนี้เราก็ไปคิดในอารมณ์ที่ดีไอ้พวกนี้มันก็เข้ามาพร้อมกันจากทุกขเวทนาก็กลายเป็นสุขเวทนาแล้วก็จากสัญญาที่มันเคยเป็นสัญญาที่เราจำความไม่ดีไว้มันก็กลายเป็นสัญญาที่ดีเปลี่ยนเป็นสัญญาที่ดีใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็พอเป็นสังขารจากที่เราเคยปรุงแต่งเรื่องเนี้ยว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งเป็นฝ่ายที่เป็นอกุศลนะคะแล้วพอตอนนี้พอเรามาปรุงแต่งใหม่เป็นเรื่องที่ดีซึ่งหมายเอาธรรมะมาข่มนะคะมันก็จะกลายเป็นสังขารที่ปรุงแต่งในทางที่ดีใช่ไหมคะถูกต้องครับเกิดพร้อมกันถูกต้องค่ะครับนั่นจะสังเกตได้จากปฏิบัติประมาณนี้เลยค่ะสาธุครับคุณรู้ไหมว่าอาการเดี๋ยวอาการของโสภณะเจตสิก19ดวงที่เกิดมาทั้งหมดเนี่ยที่เกิดมาทั้งหมดที่เรียนไปแล้วเนี่ยตัวไหนสำคัญที่สุดคุณทราบไหมก็ตัวไหนสำคัญที่สุดในเบื้องต้นตัวไหนสำคัญที่สุดในเบื้องกลางศรัทธาศรัทธาเนี่ยสำคัญที่สุดในเบื้องต้นนะครับเพราะว่าศรัทธาเนี่ยเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมทั้งหลายที่จะเกิดได้นะครับถ้าเราไม่มีศรัทธาแต่ต้นเนี่ยกุศลมันก็ไม่เกิดถ้าศรัทธาไม่เกิดโสภณะเจสิกตัวอื่นมันก็เกิดไม่ได้นะครับมันก็เกิดไม่ได้ฉะนั้นจึงบอกว่ากุศลธรรมทั้งหลายมีศรัทธาสำคัญที่สุดเป็นเบื้องต้นคุณท่องรู้ไว้ปิดไมค์หน่อยครับค่ะแต่ตัวไหนรู้ไหมมีความสำคัญที่สุดในเบื้องกลางในเบื้องกลางกันก็เพราะว่าสิ่งแล้วก็ไม่ได้จดจ่อเท่าไหร่แต่วันนี้รู้สึกว่าคิดว่าจะจดจ่อจะทำให้ได้ประเดี๋ยวจะอ่านหนังสือเรื่องนี้ก็เลยพยายามจดจ่ออยู่ตัวที่เหตุการณ์ขึ้นมาตัวที่ทำให้คุณน่ะสามารถระลึกได้ว่าไอ้สิ่งที่คุณคิดอะไม่ดีต่างๆพวกเนี้ยไอ้แค่คือตัวเจสิกที่โสภณะที่สำคัญในเบื้องกลางสำคัญมากเลยก็คือสตินะครับสติเจตสิกนี่แหละนะครับเพราะว่า
ถ้าสติดูฟังดีๆนะถ้าสติไม่เกิดหิริก็ไม่เกิดอุตตัปปะก็ไม่เกิดอโลภะอโทสะตัตตระมัชฌะตะตาไม่เกิดหมดเลยนะครับแต่สติมันต้องอาศัยศรัทธานำหน้ามาก่อนนะครับถ้าสติไม่เกิดนะคะไอ้ความซื่อตรงต่างๆความคล่องแคล่วการงานอันเป็นกุศลต่างๆพวกนี้หรือว่าความอ่อนโยนอ่อนน้อมต่างๆไม่เกิดหมดเลยนะครับดังนั้นพระองค์จึงเวลาพระองค์แสดงธรรมพระองค์จะทรงแสดงความสำคัญของสติเจตสิกมากกว่าตัวอื่นนะครับเพราะว่าสติมันทำให้เรากั้นไอ้พวกอกุศลธรรมทั้งหลายไม่ให้มันปักไม่ให้มันทำงานได้นะครับเหมือนเขื่อนนั่นแหละสติเหมือนเขื่อนดังนั้นที่คุณนะรู้ว่าเออตอนนี้เราฟุ้งอีกละตอนนี้เราเกิดนึกถึงเรื่องไม่ดีอีกละไอ้ตอนนั้นน่ะสติมันเกิดสติมันเกิดสติมันทำงานแต่ว่าไอ้ศรัทธาคุณนะมีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วตั้งแต่มาเรียนนี่แหละศรัทธามันก็มีอยู่เป็นพื้นฐานแต่ว่าตอนเนี้ยการทำงานของสติจะโดดเด่นกว่าตัวอื่นเลยก็คือคุณรู้ว่าอ่ะตอนนี้คิดไม่ดีอีกละนะคะพอคุณรู้สติทำงานปุ๊บคุณก็กุศลคุณก็กลับมาเกิดใหม่แต่พอคุณเผลอสติแป๊บเดี๋ยวอกุศลมาแล้วคุณก็มีสติเข้าไปรู้อีกนะครับเขาเรียกว่าสติเกิดได้หลายขณะนะครับบ่อยๆอย่างเงี้ยดีนะครับดีกว่าว่าอกุศลเกิดเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดนะก็เรียกไม่มีสติสาธุครับนี่ก็พอจะรู้อะค่ะเพราะว่ายังคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมโทสะแล้วเรามาคิดว่าพอโทสะแล้วเราตอนนี้มาพอเราคิดดีแล้วจิตมันเป็นโสภณจิตก็มาดูในแผนผังเนี่ยอ๋อโทสะมันก็มีนี่นะประกอบอยู่กับโสภณจิตเนี่ยค่ะใช่ใช่โทสะมันอยู่พวกอสุภณะโทสะเป็นแต่ว่าสติสีเหลืองเนี่ยค่ะใช่อ๋อสีเหลืองอโทสะอโทสะอโทสะมันเป็นอโทสะใช่ใช่เวลาเราหงุดหงิดปั๊บเนี่ยเราพอมีสติปุ๊บเนี่ยโทสะกำลังลดอโทสะก็มาทำงานคู่เลยลดกำลังของโทสะลงทันทีสาธุครับค่ะดังนั้นนี่ก็ชื่นชมนะว่าชื่นชมนะว่าท่านนักศึกษาเนี่ยก็หลายท่านเรียนและเข้าใจสภาวะตัวนี้หรอกว่าเออสติสำคัญนะครับเราอาจจะเคยเป็นคนขี้โกรธขี้หงุดหงิดแต่เดี๋ยวนี้เรารู้โทษแล้วนะครับโดยเพราะมักจะเน้นโทษนะเรื่องของโทสะถ้าเราไม่ควบคุมเราปล่อยให้โทสะมาควบคุมเราอนาคตเรากลับไหนกลับบ้านเก่าบ้านเก่าที่ไหนรู้ไหมวันนั้นที่อาจารย์บอกที่วันที่อาจารย์บอกว่าต้องปฏิบัติควบคู่ก็เลยทำดูสาธุครับก็เลยได้เห็นผลฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ขอบพระคุณสูงนะคะสาธุครับงั้นถ้าเราคิดว่าถ้าเราไม่คอยระวังไอ้ตัวโทสะแล้วเราเกิดมีโทสะเป็นอจินตกรรมเรามีโอกาสกลับบ้านเก่าคืนนรกกระภูมิเลยนะซึ่งนรกกระภูมินี่น่ากลัวมากนะครับกว่าจะหลุดออกมาแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหทุกทรมานแสนสาหัสเลยดังนั้นเนี่ยความรู้จักกลัวภัยในอบายภูมิคือกลัวภัยนรกอ่ะคือลักษณะของอุตตัปปะอุตตัปปะเจตสิกนะครับกลัวภัยในอบายแล้วก็จะค่อยๆขัดเกลาว่าทุกครั้งถ้าเราจะโกรธเอาละเราสร้างเหตุไปนรกบ้านเก่าอีกแล้วนะอยากไปไหมเนี่ยถามตัวเองดูถ้าอยากไปไม่เป็นไรอยากไปโกรธไม่เลยนะครับโกรธทุกวันด่าคนได้ทุกวันนะได้ไปแน่นหอนนะครับถ้าไม่อยากไปต้องควบคุมกายวาจาไม่ให้ล่วงออกไปนะครับไม่โทสะล่วงออกไปทางกายวาจาเราก็จะปลอดภัยจากนรกเรื่อยๆนะครับสาธุครับสาธุอาจารย์อาจารย์คะน้าคุณอาเดี๋ยวขอคุณอาก่อนน้าคุณวนที่ปิดไมค์เลยนะครับเดี๋ยวท่านน้าคุณอาว่าไงครับอาจารย์ฮะสติกับความสัทธัญญะเนี่ยเขาทำงานต่างกันยังไงสติสัมปชัญญะไม่เรียนถ้าปัญหาถ้าบักสติเหมือนเอามือจะเกี่ยวข้าวอะเอามือไปรวบข้าวกำข้าวเอาไว้สัมปชัญญะเหมือนเกี่ยวไปตัดนะไปตัดต้นข้าวให้ขาดออกมานะครับฉะนั้นสติเนี่ยเขาไประลึกรู้ในสภาพอารมณ์ที่กำลังปรากฏนั่นแหละนะครับสติเนี่ยเขามีหน้าที่เข้าไประลึกรู้
ในอารมณ์ที่กำลังปรากฏว่าอันเนี้ยที่ปรากฏนี่ดีหรือไม่ดีนะครับควรหรือไม่ควรแค่นี้เองนะครับส่วนสัมปชัญญะคือปัญญาเนี่ยเขาจะมีความสามารถเข้าไปรู้รายละเอียดของอารมณ์ที่กำลังปรากฏนั่นแหละนะครับว่าเขาเป็นอารมณ์ประเภทใดถ้าเป็นโรคเป็นรูปอะไรนะครับเป็นนามอะไรลักษณะความแตกต่างของรูปแต่ละอย่างมาเข้าไปรู้ชัดในอาการเหล่านี้ได้อันนี้ก็คือสัมปชัญญะก็คือปัญญานะครับตัวปัญญานั่นแหละดังนั้นบางครั้งมีสติแต่ไม่มีปัญญาเป็นไปได้นะครับมีสติไม่มีปัญญาเป็นไปได้แต่ถ้ามีปัญญาไม่มีสติไม่ได้นะครับดังนั้นผมมักจะปัญญาเจสิกยังไม่ได้เรียนนะแต่เราก็พอเรียนเรื่องญาณสัมปยุตไปแล้วนะผมมักจะถามคำถามกับท่านนักศึกษาว่าสติกับปัญญาดวงไหนสำคัญกว่ากันสติกับปัญญาดวงไหนสำคัญกว่ากันคุณอาฟ้าดวงไหนสำคัญกว่าผมคิดว่าสตินะเป็นท่านใดว่าดวงไหนสำคัญกว่าสติปัญญาสำคัญกว่าอาจารย์ปัญญาสติปัญญาค่ะเอาให้เลือกหนึ่งอย่างห้ามเลือกสองอย่างปัญญาครับปัญญาปัญญาก็ไม่มีสติปัญญาสติค่ะมีปัญญาสติเกิดก่อนปัญญาปัญญาค่ะสติค่ะยังไงค่ะอาจารย์สติค่ะมีทั้งสติทั้งปัญญานะเอ้าให้เลือกหนึ่งอย่างว่าอันไหนสำคัญกว่านะดังนั้นพวกคุณเลือกหนึ่งอย่างสติครับสตินะพวกคุณเลือกหนึ่งอย่างตอบยังไงสติค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ขอนิดนึงค่ะอาจารย์ถ้าหากว่าเรามีสติแต่ว่าเราไม่สามารถจะมีปัญญาหรือความคิดที่ดีๆเพื่อที่จะแก้ไขในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็จะไม่สามารถที่จะแก้ไขให้เกิดขึ้นในทางที่ดีได้อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นควรจะเป็นปัญญาค่ะควรจะปัญญาตอบถูกทั้ง2คนสตินำสตินำคือถูกทั้ง2ฝ่ายนะถูกทั้ง2ฝ่าย แต่ว่าต้องมีเหตุผลมาอธิบายนะครับถ้าถามว่าสติสำคัญกว่าตรงไหมตอบว่าในเบื้องต้นน่ะสติสำคัญกว่านะครับในเบื้องต้นน่ะสติสำคัญกว่าเพราะถ้าสติไม่เกิดปัญญาเกิดไม่ได้นะครับสติไม่เกิดปัญญาเกิดไม่ได้นะครับแต่ในเบื้องปลายหรือเบื้องสูงอ่ะปัญญาสำคัญกว่าสตินะครับเบื้องสูงหมายถึงในขณะแห่งการประหารกิเลสนะครับในขณะแห่งการประหารกิเลสปัญญาสำคัญกว่าเพราะปัญญาเป็นตัวประหารกิเลสนะครับดังนั้นเบื้องต้นในส่วนต้นสติสำคัญเพราะเป็นตัวนำมาซึ่งปัญญาแต่ในส่วนปลายขณะกำลังประหารกิเลสปัญญาสำคัญกว่าสติครับเพราะเป็นตัวเข้าไปทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทได้เลยนะครับก็สรุปว่าสำคัญทั้งสองตัวแหละ หรือว่ามันสำคัญในช่วงโอกาสไหนนะครับแต่เมื่อสติเกิดแล้วเนี่ยเราต้องฝึกอบรมปัญญาให้เกิดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอปัญญามันมีกำลังแล้วเนี่ยสติมันก็จะมีกำลังไปด้วยนะครับมันควบคู่กันไปนั่นแหละสาธุครับอาจารย์เดี๋ยวขอถามหน่อยได้ไหมครับคุณนิรันดร์ระหว่างที่เกิดสติเนี่ยนะฮะแล้วก็มีปัญญาตามมาผมจะถามอาจารย์ว่าแล้วโยนิโสนี่มันมาเกิดตอนไหนนะข้อที่หนึ่งแล้วข้อสองโยนิโสระหว่างที่โยนิโสนี่มันประกอบด้วยปัญญาไหมครับ ตอนโยนิโสน่ะข้อสองนะโยนิโสน่ะไม่มีปัญญาเพราะว่าโยนิโสองค์ธรรมคือมโนทวารวัชนะจิตมีอัญญสมานาเจสิกสิบดวงแค่นั้นแหละนะครับสิบเอ็ดดวงแค่นั้นแหละนะครับอัญญสมานาเจสิกสิบเอ็ดดวงแค่นั้นแหละนะครับก็เว้นปิติกับฉันทะจะไม่มีปัญญาแน่ๆนะครับทีนี้ถามว่าแล้วขณะสติเกิดเนี่ยสติเกิด
ถามว่าไงนะสติกับโยนิโสอันไหนเกิดก่อนไม่ใช่สติเกิดก่อนอยู่แล้วแต่ว่าระหว่างสติสัมปชัญญะเวลาอาจารย์บอกว่าต้องมีสติแล้วก็สัมปชัญญะเป็นปัญญามาทีหลังถูกไหมครับมาเกิดมันก็เกิดใกล้เคียงอะแต่ว่ามันก็มาหลังนิดนึงถูกไหมฮะอยากจะทราบว่าแล้วโยนิโสนี่กับปัญญาในไหนมาก่อนนะอย่างนี้เอากลับมาไอ้โยนิโสน่ะมันเกิดก็เกิดก่อนสตินะโอเคโยนิโสน่ะเกิดก่อนสติเพราะโยนิโสเป็นตัวตัดสินให้กุศลเกิดเมื่อโยนิโสตัดสินให้กุศลเกิดสติจึงเกิดนะครับแต่ว่าโยนิโสน่ะมันมาจากทั้งสติทั้งปัญญาที่เคยอบรมไว้แต่เดิมอ่ะของเก่าสติปัญญาที่อบรมไว้สั่งสมไว้มากๆเกิดความชำนาญมันจะกลายเป็นโยนิโสขณะแห่งการตัดสินนะครับแต่แล้วตอนโยนิโสทำงานเขาไม่มีปัญญาไม่มีสติแต่ว่าเขาสามารถตัดสินด้วยความคุ้นเคยนั้นที่เคยฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับมันก็ชำนาญเจออารมณ์ปุ๊บเขาก็มีโยนิโสเขาก็ตัดสินให้กุศลคือสติสัมปชัญญะเกิดต่อได้นะครับโอเคไหมคุณนิรันดร์สาธุครับครับคุณอาเมื่อกี้ถามอะไรครับจำกัมมัญญตานะครับความเหมาะควรเนี่ยอาจารย์ช่วยรบกวนช่วยอธิบายความเหมาะควรเนี่ยครับอาจารย์เขาเรียกว่ามันเหมือนกับเป็นเจตสิกที่แบบมันเกิดร่วมโดยธรรมชาติของสมภณะอยู่แล้วก็คือถ้ามันมีองค์ประกอบแห่งโสภณะเจสิกทั้งหลายทำงานเนี่ยนะครับเจสิกสองตัวนี้ก็จะปรุงแต่งให้จิตเจสิกมีความควรแก่การทำงานอันเป็นกุศลทั้งหลายก็คือทำให้ไม่มีความชักช้าประมาณนี้นะครับซึ่งกัมมัญญตาเป็นเจสิกที่อธิบายค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากถ้าบอกว่ามีการกำจัดความไม่ควรแก่การงานแค่นั้นเองนะครับความการงานอันไม่ควรก็คืออกุศลนั่นแหละไม่ควรแก่การงานอันเป็นกุศลนะครับฉะนั้นตัวกัมมัญญตาเป็นตัวที่อธิบายค่อนข้างยากเดี๋ยวเรียนเรื่องรูปก็มีรูปกัมมัญญตาด้วยนะนะครับมีทั้งละหุตามุทุตากัมมัญญตาไอ้ละหุตามุทุตาเนี่ยอธิบายง่ายนะครับไอ้กัมมัญญตาเนี่ยอธิบายยากนะครับเดี๋ยวจะลองหาค่อยๆหาตัวอย่างมาอธิบายอีกทีนะครับสาธุครับอาจารย์ผมขออนุญาตแชร์เรื่องของกัมมัญญตาได้ไหมครับครับคุณวิสาลองดูคืออย่างนี้นะครับเอาเปรียบเสมือนอย่างนี้ละกันเหมือนการจะปั่นไฟฟ้านี่นะครับสมมติว่าเป็นเขื่อนภูมิพลเนี่ยมันจำเป็นต้องสะสมนะฮะพลังงานคือน้ำต้องมากพอแล้วก็ระดับน้ำต้องสูงพอนะครับครับเมื่อสูงพอเนี่ยเรานึกปล่อยลงมาปั่นกระแสไฟฟ้าได้แต่ถ้าระดับน้ำน้อยไปต่ำไปเนี่ยเราจำเป็นต้องปิดเครื่องเพราะว่ากำลังมันไม่พอฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นคือถือว่าเป็นกำลังที่ไม่เหมาะแก่การงานการงานในนี้คือปัดไฟฉะนั้นจิตเราก็เช่นกันถ้าหากว่าเราสะสมพลังจิตไม่มาไม่มากพอเนี่ยไอ้กัมมัญญตาเจตสิกพวกเนี้ยก็เกิดยากเหมือนกันใช่ฮะประมาณนั้นมันต้องมีการสั่งสมครับสั่งสมด้านกุศลรัตนธรรมเนี่ยมาพอควรมันจึงจะเกิดตรงนี้ได้เช่นอาจารย์บอกว่าพอเราเห็นโรงพยาบาลมีบัญชีเปิดปุ๊บเราเห็นว่าเออกูสอนเราทำอันนี้ดีก็ไม่มีใครต้องมาชวนเราทำทันทีอย่างเนี้ยก็มันสั่งสมมานะครับอันนี้ผมขอแชร์เท่านี้นะครับโอเคครับสาธุครับสาธุครับอาจารย์ค่ะคุณบัวครับเชิญครับไอ้เกี่ยวกับไอ้ตรงสัมมากัมมันตะไหมคะคือการงานชอบอ๋อยังใช่ตรงยังไม่ใช่ยังไม่ใช่คนละตัวกันพระอาจารย์ชูเกียรติมีตัวอย่างเรื่องกัมมัญญตาเจสิกไหมครับตัวอื่นน่ะผมยกได้ค่อนข้างเยอะนะกัมมัญญตานี่ผมยกตัวอย่างไม่ค่อยถูกนะเพราะว่าสภาวะมันไม่ปรากฏชัดเจนเลยนะครับไอ้ตอนสงบรู้อธิบายง่ายตอนเบาอธิบายยกตัวอย่างได้นะครับตอนอ่อนอธิบายได้ตอนคล่องแคล่วซื่อตรงได้หมดแต่กัมมัญญตาเนี่ยยกตัวอย่างไม่รู้จะยกยังไงพระอาจารย์พอมีตัวอย่างยกอุปมาดูไหมครับเจริญพรโยมอาจารย์
คือกรรมยตาควรแก่การงานใช่ไหมครับทีนี้อย่างสมมติว่าเราจะอ่อนน้อมต่อใครสักคนสมมตินะสมมติว่าเราจะอ่อนน้อมต่อใครสักคนเนี่ยเราจะอ่อนน้อมเอาแค่ไหนอ่ะเอาแค่ไหนมันจะอ่อนมากอ่อนน้อยขนาดไหนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีตัวเนี้ยคอยปรับให้จิตของเราเนี่ยมันควรแค่งานแค่ไหนหรือในการวางใจอย่างเช่นเขาว่าเรามาอย่างเงี้ยเราควรจะวางใจแค่ไหนนะวางใจไม่โกรธหรือมีอาการอย่างเนี่ยมันจะเป็นควรแก่งานตรงนี้นะสาธุนะลักษณะเช่นนี้นะจะมาเราหรือใครจะมีตัวอย่างอื่นมาก็ครับแต่นะการเรียนเรื่องเจสิกเนี่ยต้องมีตัวอย่างแล้วเราจะเข้าใจทั้งจิตทั้งเจสิกนี่แหละนะสาธุครับก็ขอประทานโทษนะคะอาจารย์ควรประมาณไหนเออคุณจมถ้าอย่างนั้นขอเรียนถามทั้งอาจารย์ทั้งพระอาจารย์นะคะถ้าอย่างนั้นก็จะคล้ายๆกับตัดตระมัชชะตัดตาหรือเปล่าคะคล้ายๆก็ไม่เชิงตัดตระเขาทำให้กลางเขาอยู่ตรงกลางเลยก็ปักอยู่ตรงกลางเลยเขาไม่มีการยืดหยุ่นเขาไม่มีการเหมือนตัตระมัชตตาไหมครับผมบอกตัตระมัชตตามันไม่เชิงอย่างเช่นถ้าพระอาจารย์อธิบายงั้นอ่ะเหมือนกับมันมีอาการยืดหยุ่นได้ถ้าควรแค่ไหนควรอย่างไรแต่ตัตระมัชตตาเนี่ยเขาตรงเลยนะครับเขาปักตรงเลยเขาไม่โอนเอ็นนะครับไม่โอนเอียงเลยคนละตัวกันสภาวะคนละอย่างกันครับค่ะสาธุครับตอนนี้เรามาต่อเลยนะจาก19ดวงก็คือไป7ดวงลง6คู่นะครับไป7ดวงลง6คู่ท่านบอก19ดวงนี้ตั้งแต่ศรัทธามาถึงอุชุกตาเนี่ยจะต้องประกอบกับโสภณะจิตทุกดวงนะครับต้องประกอบประสมภณะจิตทุกดวงแล้วก็ประกอบพร้อมกันแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นสาธารณะนะครับเพียงแต่ว่าเขามีอาการโดดเด่นไม่เท่ากันนะครับโดดเด่นไม่เท่ากันในขณะจิตขณะหนึ่งที่เป็นไปกับอารมณ์อย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นเวลาเราเก็บกระเป๋าตังค์ได้นะฮะเก็บกระเป๋าเงินคนได้เนี่ยนะครับหนึ่งสติเรามาละสติเรามาละนะครับว่าเงินไม่ใช่ของเราไม่ควรเอามาเป็นของเรานะฮะสองอโลภะมาละนะครับอโลภะมาละนะครับก็คือเราไม่ใช่ของเราเราไม่จะไม่อยากได้มาเป็นของเราแล้วก็สามหิริโอตตัปปะเกิดละนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าการเอาของที่ไม่ของเรามามันเป็นสิ่งน่าละอายแล้วมันก็เป็นบาปด้วยเห็นไหมพอสติเกิดเนี่ยนะคะไอ้ทำทั้งหลายร่วมกันมาอีกเท่าไหร่ละอีก4ดวงแล้วนะคะ4แล้วอ่ะ3 1 2 3 3ดวงนะครับแล้วก็ไอ้ตัวอุชุกตานี่แหละนะคะอุชุกตาเนี่ยจะปรากฏชัดอีกตัวหนึ่งนะครับชัดอีกตัวหนึ่งก็คือมีความซื่อตรงนะครับซื่อตรงว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเราไม่ควรไปรักของคนอื่นเขานะครับมันจะมีเจสิกทำงานโดดเด่นอยู่ประมาณนี้แหละนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นเจสิกที่เป็นแนวร่วมเป็นส่วนร่วมในการทำกุศลครั้งนั้นในครั้งนั้นทั้งแค่นั้นเองนะครับมันจะไม่แบบเด่นชัดทีนึงโอ้โห19ตัวเด่นหมดมันไม่ได้เพราะอารมณ์บางทีมันก็มีความแตกต่างกันไปบ้างนะครับแตกต่างกันไปบ้างนะอย่างเช่นตอนเก็บกระเป๋าตังค์ได้เนี่ยแล้วเราคิดว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยไอ้ตอนนั้นอะโลภะมันจะชัดอโทสะมันไม่มีอโทสะไม่ออกอาการให้เห็นเลยขณะนั้นเพราะเราไม่ได้โกรธใครนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ไประงับความโกรธในขณะนั้นเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะงั้นท่านก็สังเกตจิตของท่านได้จิตของท่านได้ในบางขณะที่เกิดแล้วท่านก็สามารถเข้าไปพิจารณาเอ๊ะจิตเราเกิดขณะเนี้ยมันมีเจสิกอะไรทำงานบ้างเนี่ยที่โดดเด่นในโสภณะนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราฝึก
พิจารณาบ่อยๆเนี่ยไอ้ตัวพิจารณาแล้วเข้าไปรู้สภาพการทำงานของเจตสิกที่โดดเด่นกับไม่โดดเด่นพวกนี้คือปัญญาปัญญาแปลว่าเราเข้าใจการเรียนเนี่ยเรียนด้วยความเข้าใจละเราสามารถวิเคราะห์สภาวะของเจตสิกขณะทำงานได้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้เราปัญญาเพิ่มไปเยอะเลยนะครับจากนี้นะครับเจตสิกที่เหลืออีก6ดวงเขาเรียก3 2 1นะครับไป7ลง6คู่เรียนไปละเหลือ3 2 1 3คือวิรติ3 2คืออัปปมา2 1คือปัญญาเจตสิก1นะครับ6ดวงที่เหลือเนี่ยมันไม่ได้เกิดกับโสภณจิตตลอดเวลานะครับมันไม่เกิดกับโสภณจิตตลอดเวลานะครับมันจะเกิดบ้างไม่เกิดบ้างเป็นครั้งครั้งนะครับแต่บางครั้งมาเขาก็มายกทีมมาก็มีอย่างเช่นวิรตีนี่แหละนะครับอ๋อเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมย้อนกลับไปนิดหนึ่งเราสัมปโยคในเจตสิกพร้อมกันไปเลยนะจากนั้นเราจะเห็นได้ว่าโสภณะเจตสิกทั้ง19ดวงเนี่ยโสภณะสาธารณะทั้ง19ดวงมีเลขกำกับคือ59ทับ91เหมือนกันหมดเลยนะครับ59และ91ก็คือโสภณะจิต59ดวง91ดวงจดานเกิดขึ้นเนี่ยจะมีโสภณะสาธารณะ19ดวงนี้เข้าไปเกิดทั้งหมดเกิดทั้งหมดก็เลยมีตัวเลข59 91นะครับตอนนี้มาเรียนปุ่มต่อไปเรียกว่าวิรติเจตสิก3ดวงนะครับวิรติเจตสิกนะครับคือเป็นธรรมชาติที่เป็นเครื่องงดเว้นจากบาปธรรมอันมีปานาติบาตเป็นต้นนะครับดังนั้นภาวะแห่งการงดเว้นจากบาปธรรมหรือทุจริตกรรมทั้งหลายก็เลยชื่อว่าวิรัตนะใครชื่อคุณวิรัตนะครับวิรัตไม่ใช่ชอช้างนะวิรัตต่อเต่าสรีกรันแปลว่าชื่อคุณนะหมายถึงความงดเว้นจากบาปทุจริตนะคะดังนั้นเรียกสภาพสภาวะธรรมที่เป็นเครื่องงดเว้นจากบาปธรรมทั้งหลายก็คือเรียกว่าองค์ธรรมคือวิรติเจตสิก3ดวงนะครับนี้ก่อนที่จะศึกษาเจตสิก3ดวงนี้เรามาทำความเข้าใจคำว่าวิรัตก่อนวิรัตแปลว่าการงดเว้นจากทุจริตนะการงดเว้นจากทุจริตเนี่ยมีการงดเว้น3อย่าง3แบบนะครับแบบที่1เขาเรียกว่าสัมปตวิรัตนะครับสัมปตวิรัตก็คือการงดเว้นจากบาปธรรมโดยมีความถึงพร้อมแห่งอัธยาศัยนะครับเช่นคนเนี้ยเป็นคนไม่ฆ่าสัตว์เลยเพราะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายก็รักชีวิตตนหรือสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้น่าสงสารทั้งนั้นดังนั้นสัมปตวิรัตเนี่ยจะเกิดกับคนที่1คือมีอุปนิสัยสั่งสมมาในอดีตในเรื่องการทำความดีต่างๆอยู่แล้วนะครับหรือมีการฟังธรรมมาในอดีตค่อนข้างดีแล้วก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติได้ค่อนข้างดีแล้วในอดีตชาตินะชาตินี้เกิดมาตั้งแต่เด็กก็แม้พ่อแม่จะไม่สอนอะไรเลยนะแกก็จะเป็นเด็กที่มีจิตใจอ่อนโยนจิตใจดีนะครับไม่คิดจะทำร้ายสัตว์ไม่คิดจะฆ่าสัตว์มีแต่สงสารอยากจะช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะคิดเบียดเบียนสัตว์หรือคิดจะขโมยของใครนะครับก็จะมีจิตใจดีงามหรือกรณี2เป็นเด็กที่ได้รับการอบรมจากพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดก็คืออบรมปลูกฝังเรื่องคุณธรรมเรื่องความดีต่างๆนะครับว่าสิ่งนี้เป็นดีอย่าทำนะสิ่งนี้ดีต้องทำให้เยอะๆนะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งโดยธรรมชาติพ่อแม่เนี่ยมักจะสอนลูกให้เป็นคนดีอยู่แล้วดังนั้นเด็กที่ซึมซับคำสอนจากพ่อแม่ในคำสอนดีๆเหล่านั้นน่ะเขาก็จะรู้ว่าอ๋อพ่อแม่สอนเราอย่างนี้ดังนั้นเราเจอสัตว์เราอย่าไปฆ่าเขานะนะครับฆ่าเขานะแม้มดมันกัดเรานะโอ้โหมันเจ็บอ่ะเราก็ไม่คิดที่จะฆ่ามดในขณะนั้นนะครับก็จะมีความสงสารโอ้นะครับมดมันคงจะคิดว่าเราเป็นศัตรูก็เลยกัดเราเอ้าแล้วก็เขี่ยเขาออกไปแค่นั้นเอง
หรือขณะยุงกัดนะครับก็จะมีความรู้สึกโอ้ยุงมันก็มาหาอาหารจากเลือดของเรานี่แหละอ่ะไหนๆเขากินไปละให้เขากินไปแล้วก็เขาจะมีโดยธรรมชาติก็คือเห็นที่เคยควรจะฆ่าก็ไม่ฆ่านะครับเห็นสมบัติเห็นเงินคนทำลืมไว้ก็ไม่คิดจะเอามาเป็นของตนนะครับจะลักมาเป็นในขณะที่ควรจะเป็นนะครับหรือพอโตเป็นหนุ่มขึ้นมานะอีกจิตใจดีงามโดยเนี่ยแม้มีโอกาสจะล่วงประพฤติผิดในกามเขาก็จะไม่ทำนะครับเพราะก็รู้สึกว่ามันเป็นกรรมชั่วเป็นสิ่งไม่ควรทำดังนั้นขณะที่สามารถงดเว้นจากทุจริตทั้งหลายที่กำลังปรากฏเฉพาะหน้าจะให้ล่วงและสามารถงดเว้นได้เขาเรียกว่าสัมปัตตวิรัตนะครับดังนั้นสัมปัตตวิรัตเนี่ยจะมีอารมณ์ของตนโดยเฉพาะอารมณ์ของสัมปัตตวิรัตเรียกว่าวิระมิตัพพวัตถุนะเดี๋ยวคุณสันจะพิมพ์หน้าห้องให้อารมณ์ของสัมปัตตวิรัตเรียกว่าวิระมิตัพพวัตถุแปลว่าอารมณ์วัตถุอันพึงงดเว้นเฉพาะหน้านะครับวัตถุอันพึงงดเว้นเฉพาะหน้าครับอันนี้เขาเรียกว่าสัมปัตตวิรัตนะครับส่วนประการที่สองสมาทานวิรัตเป็นการงดเว้นจากบาปกรรมโดยการยึดถือเอาสิกขาบทที่ตนได้สมาทานไว้นะครับสมาทานไว้ศีลห้านี้ไม่อยากเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณูนะสัมมาปัญจศีลานิยจามะเป็นต้นนะครับหรือศีล8ก็มุพันเตติสรณีนะสหอัตถะศีล8จะไม่มีวิสุงวิสุงก็คือไม่ยึดเป็นข้อนะครับก็เป็นศีลพวงสมาทานงั้นการที่ไม่ว่าเราจะสมาทานศีล5หรืออุโบสถศีลโดยมีความตั้งใจว่าเราได้รับศีลจากท่านผู้มีศีลแล้วว่าเราจะประพฤติปฏิบัติตามนะครับเราจะรักษาสิกขาบทรักษาศีลนี้ไว้ให้ดีขณะนั้นเรียกว่าสมาทานวิรัตนะครับสมาทานวิรัตส่วนวิรัตประเภทที่3เรียกว่าสมุจเฉทวิรัตนะครับสมุจเฉทวิรัตเป็นการงดเว้นจากบาปทำทั้งหลายโดยเด็ดขาดนะครับงดเว้นจากการทำบาปทั้งหลายโดยเด็ดขาดก็คือวิรติที่ประกอบในอริยมรรคมีองค์8นะครับเข้าถึงขณะแห่งมรรคจิตนั่นแหละนะครับวิรติเจตสิก3ดวงจะมาประชุมพร้อมกันพร้อมกับองค์มรรคอื่นอีก5องค์นะเมื่อวิรติสามารถประชุมพร้อมกันได้ในขณะจิตเดียวกันจึงมีกำลังที่สามารถจะทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทดังนั้นหลังจากทำลายประหารกิเลสเป็นสมุจเฉทไปแล้วนะฮะไอสภาพของสมุจเฉทวิรัตยะบุคคลนั้นทันทีก็คือความคิดจะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จดื่มเครื่องดองของเมาไม่มีแต่น้อยในจิตของท่านนะครับก็เรียกว่าการงดเว้นเด็ดขาดด้วยอำนาจแห่งวิรติองค์มรรค8นะครับฉะนั้นจะสรุปอีกทีนะสัมปัตตวิรัตนะครับองค์ธรรมได้แก่วิรติเจตสิก3ดวงที่เรากำลังจะเรียนนี้นะครับถ้าเรียกว่าเป็นเจตสิกศีลเจตสิกศีลเพราะองค์ธรรมเขาคือวิรติเจตสิก3ดวงนี้แหละที่ทำหน้าที่เป็นศีลนะครับส่วนสมาทานวิรัตนะครับเป็นการตั้งใจนะมีความเจตนาตั้งใจจะรักษาศีลให้ดีนะครับองค์ธรรมคือเจตนาเจตสิกนะครับถ้าจะเรียกว่าเป็นเจตนาศีลนะครับสมาทานวิรัตเป็นเจตนาศีลส่วนสมุจเฉทวิรัตความงดเว้นจากบาปทำโดยเด็ดขาดของพระอริยบุคคลทั้งหลายที่เรียกว่าโลกุตระศีลนะครับดังนั้นก็เป็นศีล3ประเภทนะครับเจตสิกศีลเจตนาศีลและโลกุตระศีลนะครับอันนี้เป็นความแตกต่างกันของคำว่าวิรัตนะครับวิรัตมีหลายประเภทก็คือการงดเว้นด้วยกันทั้งนั้นแต่มีการงดเว้นในคนละรูปแบบกันนะครับดังนั้นวิรัตทั้ง3ประเภทนะครับอันเป็นสภาวะงดเว้นจากบาปธรรมที่เราจะเรียนนี้เป็นเจตสิกปรมัตถ์3ดวงนะครับเรียกว่าวิรติเจตสิก3
ซึ่งอยู่ในกลุ่มของสัมปตวิรัตินั่นเองนะครับสามดวงมีสัมมาวาจาสัมมันตะและสัมมาอาชีวะนะครับถามว่าสามดวงนี้สำคัญไหมสำคัญนะครับสำคัญแต่ว่าเขามีอารมณ์ที่แตกต่างกันนะครับว่าโดยสภาวะโดยย่อก่อนนะเพราะว่าเวลามันไม่พอละนะครับสัมมาวาจาเนี่ยท่านบอกว่าเป็นเจตสิกที่ทำให้เกิดการงดเว้นจากวจีทุจริตทั้ง4มีการพูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการงานอันเป็นอาชีพนะครับเนื่องจากวจีทุจริตทั้ง4ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการงานอันเป็นอาชีพนะครับส่วนสัมมากัมมันตะนะครับเป็นเจตสิกที่ทำให้เกิดการงดเว้นจากการทุจริต3ในการงานที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพนะครับในการงานที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพส่วนสัมมาอาชีวะก็คือการงดเว้นทั้งกายทุจริต3และวจีทุจริต4ในส่วนที่เกี่ยวกับการงานอันเป็นอาชีพนะครับฉะนั้นจะมีการแยกนะว่าไอ้2ดวงแรกอ่ะมันเกิดในสภาวะชีวิตประจำวันทั่วไปไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพอะไรเลยนะครับแต่ดวงที่3เนี่ยมันครอบคลุม2ดวงแรกแต่ว่ามันมีอารมณ์ที่เกี่ยวกับการงานอันเป็นอาชีพนะครับทีนี้เกี่ยวอาชีพไม่เกี่ยวอาชีพอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนต่อกันในวันศุกร์นะครับเพราะรายละเอียดเยอะยกตัวอย่างจะทำให้คุณเข้าใจได้มากนะครับก็วันนี้เอาแค่เกริ่นๆเรื่องของเจสิกไว้นิดหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเรามาเรียนต่อกันในวันศุกร์อ่ะมีใครท่านใดวิรัติอย่าเพิ่งถามนะถามเฉพาะสมภณะสาธารณะเจสิก19ดวงที่เรียนไปแล้วก่อนนะครับอาจารย์คะครับเชิญครับเมื่อสักครู่ที่อาจารย์อธิบายว่าโสภณะเจตสิก19อะค่ะมีศรัทธาสำคัญที่สุดในเบื้องต้นแล้วก็สติสำคัญที่สุดในเบื้องกลางเบื้องกลางแล้วส่วนที่ส่วนท้ายอะคะอาจารย์เป็นเจตสิกตัวไหนคะปัญญาสำคัญที่สุดในเบื้องปลายเพราะว่ายังเรียนไม่ถึงปัญญาไงเขายังไม่ได้อธิบายนะครับปัญญาสำคัญที่สุดในเบื้องปลายเพราะการประหารกิเลสต้องอาศัยปัญญาทั้งนั้นนะครับก็สำคัญอย่างเนาะก็มาแยกเป็นส่วนดูครับคุณเป็นจะถามเพิ่มไหมครับคือเบื้องสูงเนี่ยใช่ไหมคะเบื้องปลายคือเบื้องสูงนั่นแหละใช่นะครับเบื้องปลายคือเข้าถึงความสิ้นกิเลสอันนี้คือจุดมุ่งหมายอันสูงสุดในพระพุทธศาสนานะครับกิจปัจจุบันถ้าคุณเชนวิทย์เชิญครับเดี๋ยวคุณมองเป็นอะไรลบมีนิดหนึ่งผมอ่านแล้วผมไม่มั่นใจคือการทำจิตหรือสมาธิให้เป็นหนึ่งอยู่เสมอนี่หมายถึงว่าครับหืออ่านไม่อยู่ในตำรานี้แน่ๆเป็นของหลวงพ่อลีครับคืออย่างนี้ท่านสอนว่าบุคคลที่ทำจิตให้บริสุทธิ์ต้องคลายความยึดมั่นถือตัวในตัวตนในรูปนามและในลมทั้งหกที่ผ่านมาทางธรรมปัญญาทั้งหกทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิให้เป็นหนึ่งอยู่เสมอไอ้คำว่าให้เป็นหนึ่งนี่คือยังไงครับเป็นหนึ่งคือเอกคตาเจตสิกนะคะเอกคตาเจตก็คือท่านมุ่งเอาให้มีจิตตั้งทินะครับเป็นสมาธิเพื่อขณะแห่งสมาธินิวรณ์ทั้งหลายมันเกิดไม่ได้นะครับเพื่อป้องกันนิวรณ์ทั้งหลายไม่ให้เข้าอาศัยแค่นั้นเองนะครับคำเป็นเอกการที่ว่าตั้งมั่นให้อยู่ในสมาธินี่แปลว่าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่แล้วไม่หลงออกไปแล้วแต่ที่นี่เขาให้เพิ่มเติมว่าให้เป็นหนึ่งอยู่เสมอเพราะว่าเป็นหนึ่งอยู่เสมอเนี่ยมันคืออะไรจิตโล่งเบาตลอดเวลาไม่ง่ายหรือคืออย่างนี้
ศัพท์คำนี้มันแปลได้หลายรูปแบบมากเลยนะครับแปลได้หลายรูปแบบมากเลยถ้าบอกว่าให้เป็นหนึ่งอยู่เสมอจะอธิบายแบบชีวิตประจำวันทั่วไปก็คือแค่เรามีสมาธิเข้าไปตั้งอยู่ในอารมณ์เป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งอยู่เสมอนะครับเป็นหนึ่งอยู่เสมอก็คือเป็นเอกคตาในกุศลคำทั้งหลายในชีวิตประจำวันถ้าเราสามารถให้ไอตัวเอกคตาคือสมาธิเนี่ยไปตั้งอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลได้บ่อยๆนะฮะอกุศลมันก็เกิดไม่ได้เท่าที่กำลังสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิเกิดกับกุศลเนี่ยเขากำลังตั้งอยู่นะแต่ว่าถ้าสูงขึ้นไประดับหนึ่งก็หมายถึงไอ้ตัวสัมมาสมาธิขณะแห่งการเจริญสมาธิเจริญสมถภาวนานะเมื่อจิตเข้าไปเข้าถึงความแนบแน่นกับอารมณ์ของสมถกรรมฐานแล้วเนี่ยเวลาเข้าฌานนะเข้าฌานจิตจะเข้าไปตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวนั่นแหละตลอดเวลานะครับตลอดเวลาเข้าไปอยู่ในฌานสมาบัตินั้นเช่นคุณจะเข้าฌานอยู่ประมาณสัก3ชั่วโมงเนี่ยนะครับจิตคุณก็จะตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่ในอารมณ์กรรมฐานคุณตลอด3ชั่วโมงอารมณ์อื่นไม่ปรากฏไม่สามารถเข้ามาแทรกได้เลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าตั้งมั่นในอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่เสมอในการทำฌานสมาธิก็อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าให้เป็นเหมือนในขณะเจริญวิปัสสนานี้ท่านมุ่งเอาเฉพาะแค่คุณสามารถรักษาคณิกะสมาธิคุณให้อยู่กับอารมณ์รูปนามได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่ารูปนามอะไรปรากฏนะครับแม้มันจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแต่ก็มีสติกับปัญญาเข้าไปตามรู้ในสรูปต่างๆอย่างต่อเนื่องก็เรียกว่าเป็นตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่เสมอก็เกิดหลายรูปแบบและสภาวะของกุศลนั้นผมมีเพื่อนผมชอบนั่งคุยเรื่องธรรมะซึ่งกันและกันทีนี้เพื่อนผมเนี่ยเวลาขณะที่เขาคุยกับผมนะจิตครับสบายปร่งเย็นเป็นดีอยู่ตลอดเลยครับลักษณะนี้นี่มันเรียกว่าจิตเอกคตาตลอดหรือเปล่าเอกที่เขาสมาธิเขาตั้งมั่นอยู่กับการคุยธรรมะกันแม้อารมณ์คำพูดที่คุยกันมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่เขาก็มีสมาธิตามรู้คำพูดต่างๆที่เป็นธรรมะกันนั่นแหละนะครับก็เลยทำให้เกิดความนี่แหละทั้งโปร่งก็คือตัวละหุตากายะละหุตาจิตตะละหุตาแล้วก็มีปัสสัทธิด้วยมีมุทุตาด้วยโอ้มาขนาดนั้นนะครับสามารถเรียกเป็นเอกคตาได้ได้นะครับก็คือเป็นสติก็ยังตั้งอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลได้ต่อเนื่องในขณะกำลังสนทนาธรรมกันนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นเอกคตานี่ใช่ที่ว่าภาพปฏิบัติบางรูปต้องเรียกว่าทรงฌานหรือเปล่าไม่ใช่คือคุยปุ๊บรู้ไม่ใช่คุยกันเนี่ยไม่ได้ฌานนะคุยกันนะเป็นคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิก็เป็นสัมมาสมาธิได้นะครับได้ครับแต่ว่าไม่ใช่ฌานก็คือเข้าถึงอัปปนานั่นแหละพอถึงอัปปนานี่นะไอ้เมื่อวานที่ผมวิเคราะห์คำสอนที่พระตอบปัญหาไม่ถูกอ่ะหนึ่งเขาบอกว่าเข้าฌานสี่มีคนถามว่าเข้าฌานสี่เนี่ยพูดคุยกันได้ไหมเขาบอกหรือฌานสี่เนี่ยต้องไปเข้าไปแช่นิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเขาบอกว่าท่านตอบแปลกนะฌานสี่ที่ไปนิ่งในอารมณ์เดียวอ่ะมันฌานสี่เด็กๆฌานสี่คนที่ทำชำนาญแล้วเนี่ยเวลาพูดคุยกันเนี่ยก็สามารถตั้งอยู่ในฌานสี่ได้ผมโอ้โหอันนี้มั่วสุดเลย นะครับขณะแห่งอัปปนาเนี่ยมันเข้าไปนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวอยู่ตลอดต่อเนื่องเลยมาคุยกันได้ยังไงนะครับคุยกันอ่ะมันคณิกะสมาธิเท่านั้นมันไม่ใช่อัปปนาคนที่ขณะแสดงธรรมไปแล้วเข้าฌานสลับไปได้ด้วยมีเพียงพระองค์เดียวคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะว่าจิตของพระองค์เร็วมากนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครทำได้ฉะนั้นการกล่าวบอกว่าขณะฌานสี่สามารถคุยธรรมะพูดธรรมะกันได้ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็การบอกว่าเข้าฌานทีเข้าได้49วันนะครับหรือเข้านิโรธสมาบัติเข้า49วันแห้งตายพอดีอาหารมื้อสุดท้ายที่หล่อเลี้ยงร่างกายได้7วัน
ฉะนั้นพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติวันที่7ต้องออกบิณฑบาตหาอาหารมาให้กายดำรงอยู่ได้ทันทีเลยนะครับดังนั้นใครได้ทำบุญกับท่านน่ะถึงได้บุญมากไงเพราะร่างกายท่านกำลังหมดกำลังแล้วการให้กำลังกับผู้ที่ออกจากนิโรธจึงมีอานิสงส์มากนะครับสาธุครับคุณเชียนวิทย์คุณมนทิราลัยคุณมนทิราลัยถามอะไรครับเชิญครับถามว่าจิตปัสสัทธิกับจิตสมาธินี่ใช่อันเดียวกันหรือเปล่าคะอาจารย์สมาธิเป็นเอกคตาสมาธิองค์ธรรมคือเอกคตาเจสิกเป็นเจสิกคนละดวงแต่ว่าขณะแห่งสมาธิน่ะมันมีปัสสัทธิเกิดร่วมอยู่แล้วปัสสัทธิมันเกิดก่อนสมาธิจะเกิดนะคะก็คือถ้าปัสสัทธิจิตเจสิกมันยังไม่สงบนะฮะมันมีความฟุ้งซ่านชัดสายสมาธิก็เกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นปัสสัทธิเขาเรียกว่าเป็นเบื้องต้นแห่งสมาธิอีกทีหนึ่งค่ะแล้วเหตุใดที่ปัสสัทธินี่จึงจัดเป็นวิปัสสนูกิเลสนะคะอาจารย์นั่นอีกตัวหนึ่งคนละตัวคืออย่างนี้บางทีบางคนไปพอเข้าถึงสภาวะที่จิตเจสิกเนี่ยมีความสงบก็คือขณะแห่งการได้เข้าถึงอุทยพยายานในเบื้องต้นเนี่ยปัญญามันยังไม่แก่กล้าสภาวะความสงบความโปร่งเบาของจิตเจสิกขนาดนั้นน่ะมันทำให้คนนั้นเข้าไปพอใจในความสงบแล้วก็คิดว่าไอ้สภาวะความสงบนั้นน่ะมันก็คือปฏิเวธแล้วอะไรประมาณนั้นก็เลยไม่ได้คิดจะเจริญวิปัสสนาอะไรต่อเหมือนกับมันจะมาหลอกให้คนเข้าใจว่าถึงเป้าหมายแล้วถึงจุดหมายปลายทางแล้วนี่แหละคือมรรคนะนี่แหละคือมรรคนะคะค่ะก็เลยทำให้เกิดความเขาเรียกว่าความสงบก็เลยมาขัดขวางการปฏิบัติต่อก็เลยเรียกว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลสหลายอย่างเลยมีทั้ง10ประเภทเนี่ยนะคะสาธุครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสติกับปัญญาก็คือปัญญานำสติใช่ไหมคะหืมสตินำปัญญาสติก่อนสติเกิดก่อนอย่างนั้นก็พี่ว่าให้เลือกว่าระหว่างสติกับปัญญาก็คือถ้าเลือกสตินี่ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะคือเอาทั้งสองตัวเลยดีกว่าฝึกทั้งสองตัวดีกว่าคืออย่างนี้อย่างเช่นเวลาเราเจริญสติปัฏฐานนั้นเราแค่มีสติเข้าไปรู้สึกตัวในอาการรูปนามที่กำลังปรากฏนะตอนนั้นปัญญายังไม่เกิดพอสติมันเริ่มมีกำลังขึ้นไปตั้งฐานได้มั่นคงเนี่ยตอนนี้ปัญญาจะเข้ามาทำงานร่วมนะคะก็เรียกว่าสตินำก่อนปัญญาตามทีหลังแต่พอปัญญาเขาเริ่มทำงานคู่กับสติได้บ่อยๆเนี่ยต่อไปขณะสติเกิดปัญญาก็เกิดพร้อมกันในขณะจิตเดียวเลยแรกๆอาจจะแบบสมมติพูดเป็นวิถีจิตนะวิถีแรกๆอ่ะไอตัวชาวนะเนี่ยเป็นกุศลที่มีแค่สติเป็นญาณวิปยุตนะครับก็ยังไปประกอบนี่แหละแล้วก็ถัดมาเนี่ยปัญญาก็เกิดร่วมก็เป็นญาณสัมปยุตนะครับถ้าปัญญาเกิดร่วมบ่อยๆปัญญาเริ่มมีกำลังขณะแห่งการเกิดขึ้นของชาวนะก็จะเป็นญาณสัมปยุตเลยเขาจะทำงานพร้อมกันโดยไม่ต้องรอให้สติมาออกหน้าก่อนเหมือนแรกๆในแรกๆมันยังไม่ชำนาญไงสติก็ออกหน้าก่อนฉะนั้น ขณะเจริญสติปัฏฐานจึงองค์ธรรมได้แก่มหากุศลญาณสัมปยุตทั้งมหากุศลทั้ง8ดวงเลย8ดวงนั่นหมายถึงว่าในขณะแรกๆมีสติก่อนตอนนั้นยังไม่มีปัญญาก็เป็นญาณวิปตอนหลังๆเมื่อปัญญาเกิดแล้วนะครับร่วมกับสติก็เป็นญาณสัมปยุตฉะนั้นท่านจึงแสดงว่าองค์ธรรมได้แก่มหากุศลจิตทั้ง8ดวงเลยนะคะสาธุครับฉะนั้นเราก็ขณะเราเรียนธรรมะแล้วเข้าใจในสภาวะธรรมของ อย่างเช่นการทำงานของเจสิกแต่ละดวงเนี่ยขณะเราเข้าใจเนี่ยมันมีสติด้วยแล้วก็มีปัญญาประกอบด้วยอยู่ตลอดนะครับแต่ขณะใดที่ผมบอกว่าฟังแล้วเหมือนกับเฉพาะจะยังไม่แน่เท่าไหร่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ไอ้ตอนนั้นเป็นกุศลญาณวิปยุตเพราะว่าไอ้ตัวสติศรัทธามันมีอยู่แต่ว่า
ปัญญายังไม่ชัดนะครับยังไม่เข้าไปรู้สภาวะที่ถูกต้องนะต่อเมื่อถึงบอกว่าถ้าตรงไหนฟังแล้วไม่ค่อยเคลียร์ไม่ค่อยชัดนะฮะไม่ค่อยเข้าใจให้ถามเลยนะครับอย่างที่คุณถามกันนี่แหละพอคุณถามแล้วคุณได้คำตอบที่ถูกต้องชัดเจนคุณก็เกิดปัญญาละตอนนี้ก็เป็นญาณสัมปยุตนะครับอาจารย์ค่ะขออนุญาตค่ะคุณรัตนาเชิญครับเดี๋ยวห้องหนึ่งรอสักครู่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าสมาธิเจตสิกคือเอกคตาครับทีนี้อยากจะเรียนถามว่าตัวสมาธิค่ะสามารถประกอบในทั้งกุศลและอกุศลได้ไหมคะได้ครับได้ครับสมาธิในกุศลเรียกว่าสัมมาสมาธิองค์ธรรมคือเอกคตาที่ประกอบกับกุศลจิตสมาธิเอกคตาที่ประกอบกับอกุศลเรียกว่ามิจฉาสมาธินะครับองค์ธรรมก็คือเอกคตาเจสิกนั่นแหละแต่ขณะที่ไปประกอบในอกุศลจิตเขาเรียกมิจฉาสมาธินะครับอยู่ในตัวโทสามูลจิตเหรอคะไม่อกุศลทั้ง12มันมีเอกคตาเกิดร่วมอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสมแต่เป็นสัพพะจิตตสาธารณะเจตสิกนะครับขออีกคำถามหนึ่งต่อค่ะครับแล้วตัวปิติค่ะปิติเคยอาจารย์บอกว่าปกติปิติจะเกิดเฉพาะตอนที่เป็นสมณัตจิตเป็นสมณัตถูกต้องครับนี้เมื่อวานได้ยินพระอาจารย์แต่อย่าเอ่ยชื่อค่ะท่านบอกว่าตัวปิติเนี่ยมันเกิดได้ทั้งสมณัตจริงๆอาจารย์เคยสอนแล้วค่ะอาจารย์เทพไปสอนแล้วว่าถ้าปิติจะต้องเกิดได้สมณัตแต่ได้ยินเมื่อวานว่าปิติสามารถเกิดที่ไม่ใช่สมณัตก็ได้แต่ท่านยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นอาการขนลุกขนพองใช่ไหมคะคุตกะปิติเนี่ยเวลาเราดูหนังผีที่น่ากลัวหูเราขนพองสยองก้าวเนี่ยมันก็เป็นปิติตัวหนึ่งแต่พอมาเปิดในหนังสือที่เราเรียนนะคะแต่อาจารย์เทพเคยสอนแล้วแบบเข้าใจแต่พอเวลาท่านพูดตอนนั้นน่ะไม่เข้าใจอันนี้ก็คือมันเกิดขนลุกขนพองจริงแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวสมณัตมันจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าปฏิกรรมะเป็นแบบว่าโทสะฝ่ายหลังโทสะนั่นแหละใช่คือท่านไม่ได้แยกใช่ไม่ใช่ครับดังนั้นท่านยังศึกษาไม่ละเอียดนะท่านก็เลยไปวิเคราะห์ไปตีความเองว่าถ้าขนลุกเป็นอาการของปิติเท่านั้นขณะใดที่ขนลุกก็คือเป็นปิติอย่างเดียวแต่ว่าอาการขนลุกไม่ได้เกิดกับปิติอย่างเดียวเกิดกับความกลัวก็ได้นะครับตัวก็ขนลุกได้ฉะนั้นถ้าความกลัวก็คือโทสะถอยหลังนี่แหละที่เราเรียนกันไปนะครับก็แปลว่าท่านอธิบายไม่ถูกแล้วล่ะนะครับเพราะว่าตอนกลัวมันไม่มีปิติหรอกเพราะว่ามันเป็นโทมนัสเวทนาด้วยเกิดไม่ได้แน่นอนนะครับสาธุครับ สาธุค่ะอาจารย์ครับคุณอริรัตน์ติดดวงที่ตรงข้ามกับปัสสัทธินี่คืออะไรคะไม่ใช่สุจจะเหรอคะอะไรนะครับเจตสิกดวงที่อยู่ตรงข้ามกับปัสสัทธิค่ะปัสสัทธิอุทธัจจะค่ะอุทธัจจะอ๋อค่ะอุทธัจจะแล้วก็อีกที่อยู่ตรงข้ามกับกายและหูตานี่คือถีนมิทธะฮะถีนมิทธะแล้วมานะนี่จะอยู่ตรงข้ามกับกายมุทุตาฮะมุทุตาความอ่อนตรงข้ามกับความนี่เหมือนกันไหมคะมุทุตามุทิตาไม่เหมือนกันเมื่อกี้อธิบายวิธีมุทิตาเป็นเจสิกอีกตัวหนึ่งนะคะอยู่ที่กลุ่มของอัปปมัญญาที่ยังไม่ได้เรียนนี่แหละจะต่อจากเรื่องวิรติมุทิตาเป็นความพอยินดีในความสุขความสำเร็จของผู้อื่นเห็นใครได้ดีเราก็ดีใจเขาเรียกมุทิตาส่วนมุทุแปลว่าอ่อนจำศัพท์บาลีเลยนะบาลีมุทุแปลว่าอ่อนนะคะแปลว่าอ่อนนะความอ่อนความนุ่มความอ่อนโยนพวกนี้มุทุนะครับสาธุครับขอบคุณค่ะมีท่านอื่นจะถามไหมเอ่ยเชิญค่ะครับคุณกสินาจะถามเกินที่เรียนเดี๋ยวไม่ถามค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเกินอย่าเพิ่งถามเดี๋ยวไอ้ที่จะถามเกินอะไรนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณจดไว้อ่ะแล้ววันไหนไอ้ช่วงก่อนเวลาเรียนน่ะว่างเดี๋ยวผมว่าวันนี้ทุ่มหนึ่ง
เปิดถามตอบปัญหาธรรมะคุณก็เตรียมมาถามกันเลยทุกท่านเลยนะใครมีปัญหาอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนนี้นะคะจดๆไว้แล้ววันไหนวันนี้เปิดถามตอบปัญหาธรรมะคุณก็เตรียมมาถามได้เลยนะครับไม่ค่ะคืออยู่ในบทเรียนนี่แหละค่ะอ๋อแต่ยังเรียนไม่ถึงได้ครั้งหน้าค่ะโอเคเดี๋ยวเรียนครั้งหน้าแล้วเตรียมไว้ถามครั้งหน้าสาธุครับมีท่านอื่นไหมครับถ้าขอถามอีกข้อนึงค่ะอาจารย์คะคือสมาธิและวิปัสสนาเนี่ยค่ะอันนี้เป็นสภาวะธรรมที่เกิดจากจิตและเจตสิกสัมปยุตกันนะคะอาจารย์ใช่ครับค่ะใช่ใช่ไหมคะค่ะคือสมาธิเนี่ยมันเกิดได้ทั้งสมถะกับวิปัสสนาแต่ถ้าสมถะเนี่ยสมาธิจะมีลักษณะโดดเด่นก็คือเป็นตั้งแต่คณิกะสมาธิพัฒนาขึ้นเป็นอุปจารสมาธิแล้วก็พัฒนาขึ้นเป็นอัปปนาสามารถได้แต่วิปัสสนาเนี่ยขณะแห่งวิปัสสนาเป็นเพียงคณิกะสมาธิเท่านั้นแต่เป็นคณิกะสมาธิที่มีกำลังนะครับมีแล้วก็ท่านบอกว่าคณิกะสมาธิแห่งขณะจะเข้าถึงมรรคญาณเนี่ยนะครับก็คือถ้าบอกคณิกะสมาธิที่เกิดในอนุโลมญาณกับโคตรภูญาณถ้าบอกกำลังของคณิกะสมาธิเทียบเท่าอุปจาระเลยในขณะนั้นเทียบเท่าอุปจาระเลยมีกำลังเสมอแต่อารมณ์ไม่เหมือนกันนะครับอารมณ์ไม่เหมือนกันสาธุครับขอบคุณค่ะคุณหญิงลีเมื่อกี้จะถามอะไรเชิญครับอ๋ออาจารย์ครับสอบถามนิดนึงค่ะพอดีอ่านเจออุชุกตานะคะเป็นปฏิปักษ์กับมายาทีนี้มายานี่ตรงกับเจตสิกตัวไหนอะคะโอ้โหมายาสาไถมายาสาไถโลภะส่วนใหญ่จะเป็นโลภะนะกลุ่มโลภะเนาะโลภะก็คือไอความอยากจะสร้างภาพให้มันเกินความเป็นจริงอะก็คืออยากให้คนมาคิดว่าตัวเองอะเป็นอย่างนู้นไม่ได้เป็นอย่างนี้องค์ธรรมด้านลักษณะจะโลภะจะชัดเจนนะครับเป็นตัวเดียวเลยใช่ไหมอาจารย์โลภะก็เป็นตัวโดดเด่นเลยอ่ะมายาสาไถสร้างภาพอวดโม้โอ้อวดเกินจริงนะครับอาการโอ้อวดพวกนี้มีทั้งมานะด้วยอ๋อมาเอาสามตัวพระมานะมาด้วยนะครับถ้าโอ้อวดนะโอ้อวดก็คือมานะนะครับอยากจะแบบให้คนคิดว่าเราเก่งเลิศกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็มีโลภะเกิดพร้อมมานะหรือสร้างภาพมายาก็คือสร้างภาพให้คนเข้าใจว่าโอ้ยฉันน่ะดีเลิศอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นคนที่มีอุชุกตาส่วนไหนที่เป็นกิเลสของเรายังละลดละยังไม่ได้เราก็รู้แล้วก็ยอมรับว่าโอ้ยไอ้นี่กิเลสเราก็ยังมีเนาะนะครับก็เรียกซื่อตรงและตอนนั้นนะครับหรือว่าอย่างเนี้ยตรงไหนที่สมาชิกท่านนักศึกษาถามผมตอบไม่ได้ผมตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะไม่รู้นะอธิบายไม่ได้อันนี้ก็เป็นอุชุกตาได้นะครับแต่ถ้าไม่รู้แล้วก็แบบตอบมั่วๆไปอย่างเงี้ยมันแปลว่าตอนไม่มีอุชุกตานะครับอาจจะมีโลภะมีมานะอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะขอบคุณค่ะมีท่านหรือจะถามไหมครับท่านคะแล้วตรงมายาปิดบังความชั่วตรงนี้ค่ะตรงที่ปิดบังความชั่วค่ะจะเป็นเจตสิกตัวไหนเลยคะปกปิดความชั่วจะเป็นโทสะก็ได้นะส่วนหนึ่งอะโทสะก็ได้คืออะไรไม่อยากให้รู้สิ่งไม่ดีของเราไอ้ตัวไม่อยากไม่ปรารถนาอารมณ์นั้นอะที่จะให้ใครมารู้เป็นโทสะก็ได้นะคะสาธุไม่อยากให้คนรู้ความไม่ดีของเราก็เลยปกปิดไว้อันนี้เป็นลักษณะของโทสะนะครับมีความไม่ปรารถนาที่จะให้คนมารู้ในสิ่งเหล่านี้แต่ถ้ามายาสร้างภาพนะครับสร้างภาพก็เป็นโลภะเป็นมานะได้นะครับสาธุครับค่ะคุณอรทัยแล้วงอนเนี่ยเป็นโทสะร้อยหลังไหมคะหืองอนเป็นโทสะสิงอนเป็นโทสะสิถอยหลังเหรองอนเวลางอนกึ่งถอยหลังอะนะ
เพราะว่าเวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราเขาไม่ให้อย่างที่เราต้องการเราก็งอนงอนก็คือเราไม่พอใจเราไม่ชอบใจเราจึงเกิดอาการงอนขึ้นมานะครับในเพราะงอนนี่มักจะเกิดกับคนรักจะมากกว่านะครับคนรักก็มากกว่าเกิดกับอาจารย์กับศิษย์ก็ได้นะเป็นบางโอกาสเป็นบางกรณีนะครับก็คือไม่ได้รับการเอาอกเอาใจอย่างที่ต้องการก็เกิดอาการงอนอะไรเงี้ยก็คือไม่พอใจไม่ชอบใจมีอาการผักใสอารมณ์นะครับเป็นโทสะครับสาธุครับเคยงอนไหมคุณอรทัยน้อยมากค่ะน้อยมากนะ คนไม่งอนเพราะว่าไม่ได้ไปคาดหวังอะไรเยอะนะครับเวลาไม่ได้ก็เลยไม่ค่อยงอนเท่าไหร่พวกงอนเก่งคือหวังว่าฉันจะต้องงี้แถวจะต้องได้การเอาใจอย่างนี้เอาใจใส่งี้ไม่ได้อย่างนั้นพวกก็งอน ผู้ชายกับผู้หญิงน้อยใจเหมือนกันไหมคะงอนมันมีน้อยใจเกิดร่วมแต่งอนมันมีอาการแบบหนึ่งน้อยใจน้อยใจมันมักจะเป็นอาการเศร้านะเศร้าเสียใจเป็นโทมนัสไอ้งอนนี่มันเป็นปฏิฆะมากกว่างอนเป็นปฏิฆะชัดเจนน้อยใจส่วนใหญ่จะเป็นโทมนัสนะเพราะคนน้อยใจมักจะร้องไห้เป็นส่วนมากคนงอนไม่ค่อยร้องไห้นะคนงอนมักจะทำอาการกระฟัดกระเฟียดกระฟัดกระเฟียดนะเช่นให้แฟนพาไปทานข้าวข้างนอกหน่อยโอ้ยช่วงนี้งานฉันยุ่งอย่าพึ่งเลยก็เลยแสดงอาการงอนกระฟัดกระเฟียดแค่นี้ก็ไม่ได้งานยุ่งอะไรนักหนาอะไรเงี้ยมันจะสำคัญกว่าฉันเหรออะไรเงี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอาการงอนเป็นปฏิฆะนะครับแต่บางทีงอนเกิดคู่กับน้อยใจก็ได้นะมันก็จะสลับกันอยู่อาคนติงว่าไงครับค่ะอาจารย์คะอาการของปิติอะค่ะครับอย่างเช่นว่าตัวอย่างนี้สื่อนี้นะคะก็มีการไหวเอ็นโยกโครงเหมือนคลื่นกระทบฝั่งตอนไหนครับซึ่งอันนี้จริงๆการไหวเอ็นนี่ก็อาจจะไม่ได้เกิดอาการของพี่ติ๋งค่ะหน้าสั่งใช่คืออย่างนี้พี่ติ๋งเนี่ยไออาการที่ท่านอาการด้วยนะคะครับอาการนี้ก็ไม่ได้เกิดจากไม่ได้เกิดจากศพจากคือทีนี้อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าบางอาการที่เคยเจอที่เคยพบฟังท่านนี่นะคะเขาก็จะมีแบบเหมือนร้องไห้อะค่ะน้ำตาไหลไม่รู้ตัวอันนี้เรียกว่าเป็นปิติไหมคะอาจารย์เดี๋ยวนะแยกเป็นสองกรณีนะกรณีไอ้ปิติโยกโครงอะส่วนใหญ่จะเกิดกับคนนั่งสมาธินะครับขณะนั่งสมาธิแล้วเนี่ยไอ้จิตที่เขาเริ่มเข้าไปสงบเนี่ยเข้าไปสงบอยู่ในอารมณ์นิ่งตอนแรกๆอ่ะมันจะมีความปิติกับสุขอ่ะเพียงแต่ว่าช่วงนั้นปิติมันจะโดดเด่นจนทำให้ตัวเหมือนกับมันโครงๆหรือเหมือนกับตัวมันเบาๆอย่างเงี้ยมันเป็นอาการปิติที่เกิดกับตัวโสมนัสอยู่แล้วนะครับเพราะว่าขณะนั่งสมาธิพอจิตมันเริ่มรวมใหม่ๆอ่ะมันจะเป็นมีความโสมนัสอยู่มีความสุขแบบเขาเรียกสุขแบบไม่อิงอามิสอ่ะขนาดนั้นและแต่ว่าในช่วงต้นๆน่ะกำลังปิติมันแรงมันก็จะทำให้เกิดอาการตัวโครงตัวเบาอย่างนี้ได้แต่ถ้าน้ำตาไหลมันจะเกิดกับปิติอีกแบบนึงปิติที่มีกำลังมากอ่ะนะครับมีความซาบซึ้งจะทำให้น้ำตาไหลได้นะครับอันนี้เขาเรียกน้ำตาเย็นนะน้ำตาเย็นเช่นเราไปดูโฆษณาบางอย่างนะครับที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของคนที่ได้รับการอุปการะช่วยเหลือมาก่อนแล้วพอตอนหลังเนี่ยเขาได้ดีแล้วคนที่เคยช่วยเขาเนี่ยกับกำลังประสบอุปสรรคกำลังธุรกิจการเงินย่ำแย่แล้วคนที่เคยได้รับการช่วยเหลือก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยที่เขาจำไม่ได้แล้วว่าคนนี้เป็นทำไมมาช่วยนะพอเขาบอกเนี่ยเพราะคุณนะช่วยผมในสมัยนู้นไว้ผมจึงมีทุกวันนี้ผมมีโอกาสผมก็มาตอบแทนคุณอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้อาการที่เราเห็นคนเขากระทำความดีมีความกตัญญูแล้วเราเกิดความปรับเขาเรียกน้ำตาเย็นเกิดจากกุศลนะครับเกิดจากกุศล
ก็เป็นปิติที่ค่อนข้างแรงอ่ะซึ่งผมก็เกิดนะเวลาผมดูคลิปอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องความกตัญญูกตเวทีเนี่ยน้ำตาไหลบางทีดูซ้ำนะอย่างเช่นคลิปอะไรอ่ะที่เด็กไปขโมยยาแล้วโดนแม่ค้าจับได้จะติดเขาอ่ะแล้วก็มีลุงอาแปะคนขายก๋วยเตี๋ยวก็ไปถามเอ้าหนูไปขโมยทำไมแม่ป่วยไม่สบายครับผมไม่มีตังค์นะแม่ก็เลยบอกว่าเจ๊เพราะว่าค่ายาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจ่ายให้เดี๋ยวว่าจ่ายให้แล้วก็เรียกลูกสาวทำก๋วยเตี๋ยวให้เด็กคนนี้เอากลับบ้านไปนะครับแล้วก็ให้เอายาไปแล้วก็ผ่านไปนานเลยจนอันนี้คนหลายคนเคยดูแล้วนะแต่เผื่อคนยังไม่ได้ดู ดีเลยนะครับอาหมวยก็โตเป็นสาวแล้วก็อาแปะก็เริ่มแก่แล้วขณะที่กำลังลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่ก็ล้มทั้งยืนเลยปรากฏว่าไปแอดมิดนะครับเป็นอาการเกี่ยวกับสมองเนี่ยต้องผ่าตัดนะค่าใช้จ่ายบานเลยนะแกก็เลยต้องปิดร้านชั่วคราวไปเฝ้าพ่อบินมาถึงน่ะต้องเห็นบอกตั้ง 700,000 นะ 700,000 แกก็เครียดเลยตายแล้วเงินก็ไม่ค่อยมี 700,000 คงต้องไปขายบ้านล่ะถึงจะรักษาพ่อได้นะแกก็ไปติดป้ายขายบ้านแล้วกลับมาเฝ้าพ่อใหม่แล้วก็ขณะนอนหลับนะนอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเห็นมีบินมาวางอยู่นะครับแกก็หยิบบินมาดูค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ย 700,000 เนี่ยยอดที่ต้องชำระ0นะครับก็บอกว่าก็เขียนว่าค่ารักษาเนี่ยยอดเงินเนี่ยได้รับการชำระแล้วนะด้วยยานะครับยาน้ำกับยาแก้ปวดเนี่ยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยว1ห่อนะครับที่ได้รับไปเมื่อก่อนนี้นะก็คือเด็กคนนั้นน่ะแกไปตอนหลังแกเรียนจบเป็นหมอแล้วก็เป็นหมอที่มารักษาอาแปะคนนี้และแกก็จำได้นะครับแกก็เลยเป็นคนออกค่ารักษาให้ทั้งหมดเลยนะครับดูแล้วก็ปลื้มน้ำตาไหลเลยอันนี้นะครับอันนี้เล่าแบบย่อๆนะเคยดูเหมือนกันค่ะทราบซึ้งเหมือนกันน้ำตาไหลเลยนะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยในทางสมาธินะคะถ้าเป็นน้ำตาเย็นก็เกิดก็เรียกว่าเป็นปิติไหมคะใช่อาจจะมีความนะคะเป็นปิติคำว่าแรงของอาจารย์คือเป็นที่ขั้นที่สูงขึ้นมันมีกำลังมากไงมีกำลังมากใช่พอปิติมีกำลังมากมันจะทำให้น้ำตาไหลได้ก็เรียกน้ำตาเย็นนะคะสาธุครับสาธุครับหนึ่งถามไม่เอ่ยดึกละสมาชิกเริ่มออกกันใหญ่ละนะครับไม่มีนะโอเคงั้นอาจารย์คะก็ขออนุญาตเสริมนิดคุณสาพิสานะคะค่ะก็คือว่าอย่างเมื่อก่อนนี้สวดมนต์ก็เป็นภาษาบาลีก็จะธรรมดาแต่ว่าเวลาที่เราสวดมนต์เรามีคำแปลเราก็จะระลึกถึงพระเมตตากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะค่ะพอเราได้สวดตรงนี้ได้แปลก็น้ำตาก็จะไหลอะค่ะท่านอาจารย์ก็นี่ลักษณะเดียวกันนี่แหละเขาเรียกว่าพอเกิดความเข้าใจในคำแปลท่านสวดมนต์เนี่ยนะจริงๆนะรู้คำแปลน่ะดีนะรู้คำแปลดีนะเพราะว่าเราจะเข้าใจสภาวะนั้นน่ะแล้วพอเราทราบซึ้งในพระคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเกิดปิติโสมนัสทำให้น้ำตาไหลซึมได้เลยหมายว่าปิติมีกำลังแรงค่ะแต่ทีนี้ว่าคือเป็นแล้วไม่หายอะค่ะอาจารย์คือทีไรก็จะร้องไห้ค่ะบางทีเราไปที่วัดไม่หายสิก็อายเดี๋ยวคนเขาจะนึกว่าเราเป็นอะไรแล้วแบบร้องไห้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรค่ะปิติค่ะนะถ้าอย่างนี้ถ้าจะแก้ไม่ให้น้ำตาไหลนะพอคุณรู้คำแปลเวลาสวดคุณก็สวดแต่บาลีไปคุณก็ไม่ต้องไปน้อมนึกถึงเรื่องคำแปลนั้นเพราะคุณรู้อยู่แล้วนะพอไปอยู่กับบทบาลีแล้วคุณก็จะไม่น้ำตาไหลแล้วค่ะพอจะแก้ได้สาธุครับค่ะสาธุค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณที่เปิดปัญญาค่ะครับมีท่านอื่นจะถามอาจารย์ค่ะไม่มีนะถามค่ะจะถามนี่ค่ะที่อาจารย์พูดถึงคำว่าโทสะถอยหลังโทสะเดินหน้านี้เป็นคำแปลที่เราเอาไปใช้พูดกับคนอื่นๆเขาจะรู้เรื่องไหมคะนี่เป็นผหานนะเช่นแสดงอาการของโทสะเฉยๆนะครับก็คือเดินหน้านี่มีอาการออกไปประทุษร้ายคนอื่นเขาเดินหน้าเหมือนกับ
ไปประทุษร้ายเขาอะไปลุยไปด่าเขาไปตบไปทำร้ายไปทำลายข้าวของพังเขาเขาเรียกอาการเหมือนกับเดินหน้านะครับส่วนถอยหลังเนี่ยหมายถึงว่ามีความไม่ปรารถนาจะเข้าใกล้อารมณ์นั้นอยากจะถอยห่างออกมาฉันก็เลยใช้ผู้หารว่าแค่นั้นเองถ้าคุณเข้าก็เอาไปอธิบายให้คนอื่นฟังได้แค่นั้นเองนะครับเป็นโวหารที่แสดงอาการของโทสะว่ามันมี2อย่างนะไม่ใช่ประทุษร้ายเขาอย่างเดียวนะเวลาโทสะเกิดเนี่ยมีอาการกลัวหรือไม่ชอบเข้าใกล้นะครับอยากจะถอยห่างจากอารมณ์นั้นก็เรียกว่าโทสะถอยหลังได้เป็นภาษาโวหารเฉยๆครับแต่แสดงอาการ2ประเภทให้เห็นความแตกต่างกันโอเคมั้ยคุณแป้งค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์สาธุครับครับคุณครูไก่จะถามอะไรเปล่าไม่มีนะสี่ทุ่มแล้วค่ะโอเคส่วนใหญ่เลิกเร็วแต่จบช้าเพราะมีคำถามกันนี่แหละไม่เป็นไรคำถามนี้ก็เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะใครที่มีธุระติดอะไรก็ออกก่อนเวลาได้แล้วก็อยากจะฟังช่วงถามตอบเกี่ยวกับเรื่องเรียนช่วงท้ายก็ไปฟังย้อนหลังเอานะครับสาธุครับงั้นคืนนี้ขอยุติด้วยเพียงเท่านี้นะครับขอเชิญสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญครุอาจาริยะคุณังอหังวันทามิข้าพเจ้ากราบบรรดาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านสมาชิกทุกท่านครับสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากคุณอาจารย์ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณมากคุณรัตนาคุณกาซีนาคุณเยลลี่สวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณโสภาคุณบรรดาขอบคุณค่ะคุณจงกลทุกค่ะคุณเข็มคุณขอบพระคุณค่ะธนาครับคุณเอกอาจารย์อาจารย์นิมิตทุกท่านสาธุครับค่ะอาจารย์สาธุครับสาธุค่ะคุณจิราพรคุณเพียงใจสาธุครับคุณจุ๋มคุณแรมสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะคุณรุ่งวิภาคุณเจฟคุณพิจาสาธุครับคุณสุพินคุณวัชรีคุณแอ๊ดมีเงินประกันได้นะพี่หมอคือนะคุณครับอาจารย์คุณพัชรีขอบคุณครับคุณฤษาสาธุครับสาธุคุณฤษาขอบคุณครับเดี๋ยวคุณนี้จะหนังสือไปส่งให้คุณเอลคุณแมนคุณชายสาธุครับสาธุขอบคุณครับท่านอาจารย์สาธุครับคุณแมนคุณเจ้าต้องคุณพยอมคุณอรุณศรีสาธุครับคุณพรหมคุณศรีนุพิตินันคุณคมโตอาจสาธุครับสาธุครับขอบคุณครับอาจารย์คุณซาซาคุณอมรวันคุณมัทคาราสาธุค่ะอาจารย์เฮ้สาธุครับคุณนรงชัยดาวพาคุณธรรมนพคุณแอลสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์สาธุครับสาธุอาจารย์ค่ะจ้าคุณบุญเรือนคุณนิชาภาคุณชิโร่คุณเอเจสาธุครับ
สาธุครับคุณสุรพงษ์คุณปูห้อง3สาธุครับราตรีสวัสดิ์สมาชิกห้อง3คุณเล็กคุณทอทองสาธุครับคุณภูริตาสาธุครับสาธุครับคุณบุญคุณนิ่งคุณชวีสาธุครับนมัสการท่านพระเนียนครับคุณครับสาธุครับอาจารย์สาธุครับคุณวัชรินทร์คุณไผ่เหลวคุณมานัญญาคุณจารุชาสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์สาธุครับคุณจรินทร์คุณแตงคุณสมจิตคุณมณีสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์คุณพีคุณรัตษาคุณอันติมาคุณประสงค์สาธุทุกท่านครับสาธุครับคุณโสภิตคุณสมพรคุณนี้สาธุครับครับกราบนักการท่านสุพจน์ครับสาธุครับสาธุครับครับคุณสมพรคุณกันดาคุณเดชาวุฒิคุณสมบัติสาธุครับสาธุครับสาธุครับคุณทุ่งใหญ่คุณบัวชมพูคุณสมเกียรติคุณสีว่าสาธุครับคุณอรทัยคุณเล็กจ้าคุณพนิตาสาธุครับสาธุครับคุณชัยกรสาธุครับคุณบัตรคุณรุ่งนทิพย์สาธุครับสาธุค่ะอาจารย์คุณชัชนีชนีสมาชิกใหม่แล้วอนุโมทนาสาธุครับคุณชัชนีสวัสดีค่ะสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะคุณติมาคุณนิสากรคุณนวรัตน์สาธุครับสาธุค่ะอาจารย์กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะคุณศาสีวิมลคุณเหมียวคุณสุขลักษณ์คุณชุติกาคุณไก่เจคุณรัตดาคุณจินตาคุณต้มสาธุครับสาธุค่ะสาธุครับคุณธัญพัฒน์การคุณก้อยโมบายคุณนิดาคุณวลีรัตน์สาธุครับคุณอ้วนคุณลับลี่คุณเจดีสาธุครับสาธุครับสวัสดีครับคุณบิสคุณอุไรคุณพรพันธ์คุณกมลวันสาธุครับสาธุสวัสดีห้องสองครับสาธุครับขอบคุณครับสาธุครับท่านสาธุครับอาจารย์สาธุครับคุณนี่คุณบล็อกคุณบล็อกอย่างนั้นเพิ่งเห็นเนาะข้าวโพดครับอีกละไม่ได้เปลี่ยนอะไรกันนักหนอเดี๋ยวว่างมากนะไม่มีอะไรทำวันๆไฟเปลี่ยนโปรไฟล์อยู่เปลี่ยนชื่ออยู่ตลอดเนาะคุณเหมือนที่ละลายคุณจันเพนคุณกรคุณเอิงออนสาธุครับการกับขอบคุณค่ะโตครับสาธุครับคุณเกดแก้วคุณโจคุณน้องกรโดเรมอนสาธุจ้าสาธุจ้าอาจารย์สาธุครับคุณลักษณาคุณเกดคุณใหม่สาธุครับสาธุค่ะสาธุครับอาจารย์ขอบคุณครับครับคุณแหลมคุณนงนิดคุณเชตตี้สาธุครับคุณสาธุครับคุณสรุชาสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะคุณสาธุครับคุณวันธนีคุณสุภวรรณคุณชุติยาคุณหมูเผ่าสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณนะคะสาธุครับคุณจันทร์อ่อนคุณรัชยาคุณวีระวันคุณเมย์คุณสวิทสาธุครับคุณสวิทวันนี้ดึกเลยเนาะมาสการสวัสดีค่ะพระอาจารย์สาธุครับสาธุครับขอบคุณครับผมคุณทองรวยคุณนางฟ้าอาจารย์โอภาสคุณเจ้าที่สาธุครับสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะคุณอาร์ตี้คุณกรองการคุณทัศนีส่งท้ายลาตีสวัสดีสาธุทุกท่านครับสาธุกับอาจารย์ครับนาตีสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะแล้วก็นมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะคะกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะอนุโมทนาค่ะ